สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ทุกท่านเข้าสู่เซกชันการบรรยายเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งในระบบรางค่ะดิฉันนางสาวภัทริยาบูรณตีเวศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนเริ่มเซกชันขอแจ้งหัวข้อการบรรยายซึ่งมีทั้งหมด5หัวข้อดังนี้นะคะหัวข้อที่1การพัฒนาฐานข้อมูลความเสียหายรางรถไฟหัวข้อที่2เทคโนโลยีการตรวจสอบรางรถไฟไทยในปัจจุบันถัดมาหัวข้อที่3เทคโนโลยี Machine Vision เพื่อการตรวจสอบรางหัวข้อที่4การประยุกต์ใช้เทคนิค Alternating Current Feed Measurement ACFM ในการตรวจสอบล้อและเพารถไฟและสุดท้ายหัวข้อที่5Inspection of Solid Excel in the Rail Industry A Phased Array Solution ค่ะขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญดร.เอกรัตน์ไวยนิชผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเอกรัตน์ไวยนิชผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สวทช.ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังการสัมมนาออนไลน์และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้ในงานประชุมวิชาการสวทช.2565หรือ NAC 2022การสัมมนาในวันนี้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นสร้างระบบขนส่งทางรางให้เป็นอีกหนึ่งเส้นเลือดหลักของการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวในมิติต่างๆของประเทศเช่นด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมเป็นต้นเนื้อหาการบรรยายเน้นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบขนส่งทางรางผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบเนื่องจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางคำนึงถึงเป็นอันดับแรกซึ่งความปลอดภัยของการขนส่งในระบบขนส่งทางรางมีความเกี่ยวข้องกับหลายมิติตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างการให้บริการและการซ่อมบำรุงสวทช.ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำเป็นต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในระบบขนส่งทางรางของประเทศการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน5ท่านประกอบด้วยท่านวิศวกรจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนักวิจัยสวทช.และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในระบบขนส่งทางรางผมหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานที่ท่านรับผิดชอบดูแลอยู่บัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณดร.เอกรัตน์มาณโอกาสนี้นะคะและก่อนเข้าสู่การบรรยายในแต่ละหัวข้อนั้นระหว่างนี้หากท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมีข้อสอบถามสามารถส่งเข้ามายังกล่องข้อความได้เลยนะคะและการบรรยายในหัวข้อแรกนี้เป็นงานวิจัยของทีมนักวิจัยจากสวทช.ได้แก่เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลความเสียหายรางรถไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยของการขนส่งทางรางค่ะบรรยายโดยอาจารย์โคสิทธิ์วงปิ่นแก้ววิศวกรอาวุโสศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมโคสิทธิ์วงปิ่นแก้วนะครับปัจจุบันก็เป็นวิศวกรอาวุโสอยู่ที่ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและการซ่อมบำรุง
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่นะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือสวทช.นะครับวันนี้ก็จะมาชวนทุกท่านได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทางสวทช.นะครับแล้วก็ทีมวิจัยนะครับการผลิตและการซ่อมบำรุงนะครับของระบบรางได้จัดทำขึ้นมานะครับร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับเรื่องของรางรถไฟเนี่ยจริงๆก็มีปัญหาเยอะนะครับหลายท่านอาจจะเจอปัญหาอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของรถไฟตกรางบ้างนะครับนะฮะหรือว่าเกิดความล่าช้าระหว่างการเดินทางนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับรางรถไฟนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่า เหตุการณ์รถไฟตกรางเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งนะครับรถไฟที่ตกรางเนี่ยนะครับปัจจัยอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดรถไฟตกรางเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาความเสียหายของรางนะครับอย่างบ้านเราก็มีมาเหมือนกันนะครับเรื่องของรถไฟตกรางเมื่อย้อนกลับไปสักเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจะมีปัญหาเรื่องรถไฟตกรางที่มหาชัยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ตกรางนะครับหัวข้อข่าวนะครับเขียนชัดเจนเลยฮะตกรางนะครับแล้วก็ตรวจสอบพบว่ารางหักเนี่ยเกิดจากเหตุเก่าจัดนะครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะพบว่าไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากเขียนสั้นๆว่าสาเหตุมาจากรางหักเพราะมีสภาพเก่าไม่แตกต่างอะไรจากหัวข้อที่เขาเขียนไว้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้พบได้เจออยู่นะครับนะฮะซึ่งรางที่แตกหักพวกนี้หลายท่านอาจจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะหักแล้วนะครับมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเราจะต้องทำอะไรกับมันต่อไหมมันจะเกิดอะไรต่อนะครับในกระบวนการของทางโลหะปริยาแล้วก็กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายเนี่ยการแตกหักพวกนี้เราสามารถนะครับทำการตรวจสอบได้นะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแต่กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะทราบโดยทันทีนะครับมันมีระดับชั้นระหว่างปัญหากับการแก้ปัญหาอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใช้พลังงานนะครับหรือทางวิศวกรรมเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายนะครับเพื่อหาทางออกหาทางแก้ไขนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้ก็คือกระบวนการหา root cause นะครับซึ่งจะสามารถตอบคำถามได้แทบทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดที่ไหนมันเกิดเมื่อไหร่และเกิดทำไมมันเกิดได้อย่างไรนะครับพวกนี้จำเป็นที่ต้องหาเรื่องของ root cause หรือว่ารากของความเสียหายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาเรื่องของ root cause เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากนะครับเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับนะฮะหลายท่านอาจจะได้ยินเรื่องของไททานิกหรือไททานิกที่ชนภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเราเห็นอยู่บนผิวน้ำเนี่ยขนาดเล็กนิดเดียวไม่ใหญ่มากแต่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะเป็นก้อนภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับในกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายก็เช่นกันครับการจะหารากของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องขุดลงไปถึงรากนะครับเราเห็นแค่เหตุการณ์ที่อยู่ด้านบนนะครับแต่สาเหตุจริงๆของมันเนี่ยมันอยู่ด้านล่างของต้นไม้อยู่ใต้ดินฉะนั้นกระบวนการหา root cause เนี่ยจำเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการขุดให้มันเจอรากจริงๆนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเริ่มจากเรื่องของกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายเนี่ยก็จะเริ่มจากกระบวนการ define ปัญหาได้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ collect data นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานต่างๆจากนั้นก็ identify ให้ได้ว่าไอ้ cost ที่มันน่าจะเกี่ยวข้องนี่มีอะไรบ้างนะครับเราถึงจะยืนยันได้อีกทีว่า root cause มันจริง root cause จริงๆของมันคืออะไรนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขแล้วก็ป้องกัน
ให้มันปัญหานี้มันจบไปนะครับงั้นเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญของมันก็คือเรื่องของกระบวนการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์ความเสียหายนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานตรงนี้นะครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ความเสียหายแล้วสิ่งสำคัญก็คือกระบวนการเก็บข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่านะครับข้อมูลจากความเสียหายแล้วนะฮะอย่างเช่นเรื่องของรางที่มันเกิดการแตกหักเนี่ยเราควรจะต้องมีโปรโตคอลนะครับหรือการวางแผนการทำงานที่ดีนะครับเพราะในส่วนที่รางแตกหักเนี่ยนะฮะหากเราเก็บไม่มีโปรโตคอลที่ดีเนี่ยไม่มีการขั้นตอนการรักษาชิ้นงานเนี่ยนะครับมีการเอาชิ้นผิวหน้าชิ้นงานนะครับเก็บมาชนกันมันก็ทำให้เกิดผิวหน้าชิ้นงานนี้เกิดความเสียหายได้แล้วก็อาจจะสามารถทำลายหลักฐานได้นะครับถ้าเราจึงจำเป็นต้องมีเรื่องของโปรโตคอลนะครับในการกำกับงานด้วยหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีเรื่องของกระบวนการแยกข้อมูลนะครับระดับชั้นข้อมูลคลาสสิฟายมันให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก่อนที่จะเก็บข้อมูลไปนะครับอีกส่วนหนึ่งบางทีอาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกทางด้านโลหะวิทยาหรือกระบวนการ failure analysis เข้ามานะครับทีนี้จากทั้ง data collection แล้วก็ failure analysis เนี่ยถ้าเรามาทำในส่วนของ data analysis ต่อนะครับเราก็จะได้ข้อมูลอะไรอีกหลายอย่างในการทำงานนะครับเราอาจจะทราบถึง root cause ของมันจริงๆทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าทำไมแล้วจริงๆแล้วทำให้เกิดรางมันเกิดความเสียหายนะครับนะฮะต่อมาเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านดูก็คือเรื่องของกระบวนการเก็บข้อมูลและการพัฒนาฐานข้อมูลของความเสียหายนี่มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับถ้าเราศึกษาจากกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างเช่นของ IAIB หรือ Rail Accident Investigation Branch ของทางอังกฤษนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในการดูแลเรื่องของเวลารถไฟเกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะพบว่านะครับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลความเสียหายของรถไฟนะครับตั้งแต่ประมาณปีสัก1998 1999นะครับเกิดขึ้นนะครับเราจะพบว่าหลังจากมีการทำงานของ RAIB นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับมีการปรับปรุงแผนงานในการทำงานนะครับเราก็พบว่ามีความเสียหายมีเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักของรถไฟเนี่ยลดลงนะครับถ้าเราพิจารณาดูนะครับจะเห็นได้เลยว่าในช่วงปีประมาณสัก1998 99นะครับเป็นปีที่น่าสนใจก็คือเมื่อปี1999เนี่ยจะมีเหตุการณ์รถไฟชนกันครั้งใหญ่เลยที่อังกฤษที่เรียกว่า Landbroke GroveRail crash นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายสิบคนนะครับผู้บาดเจ็บอีก400กว่าคนนะครับตั้งแต่ปี1999จึงเริ่มมีการเริ่มจัดตั้ง IAIB ขึ้นมาเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับซึ่งพอหลังจากตั้ง RAIB แล้วก็มีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบด้วย UT นะครับที่มีการกำหนดระเบียบแบบแผนใหม่นะครับหรือมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของการเกิดปัญหาเรื่องของตัว Dip Joint นะครับหรือว่าบริเวณรอยต่อของรางที่มีการซุดตัวในระหว่างรถไฟวิ่งผ่านเนี่ยปัญหาการเบรกดาวน์ของตัวรถไฟเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็จะเริ่มคงที่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาเกิดปัญหาแล้วถ้าเกิดเรามีการเก็บข้อมูลมีการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับมันก็ทำให้อุบัติเหตุและความสูญเสียเนี่ยสามารถลดลงได้นะครับหรือกรณีตัวอย่างในประเทศออสเตรเลียนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาเก็บสถิติการสึกหรอของรางนะครับที่มีรัศมี
โค้งที่แตกต่างกันเนี่ยเขาพบว่าอัตราการสึกหรอของรางเนี่ยสัมพันธ์เลยกับเรื่องของรัศมีโค้งนะครับยิ่งทางโค้งแคบเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าการสึกหรอเพิ่มขึ้นนะครับพอเขาเก็บข้อมูล identify ได้ว่าปัญหาอยู่ที่รัศมีโค้งที่แคบๆนะครับเขาก็เลยเพิ่มของการใช้ Rubicant นะครับในบางพื้นที่ซึ่งปรากฏว่าหลังจากทดลองใช้ Rubicant นะครับในรางที่มีรัศมีแคบแล้วนะครับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงของเขาเนี่ยลดต่ำลงอย่างมากนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการเก็บข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์นะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างประเทศอังกฤษอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็คือเรื่องของดิฟจอยนะครับหรือการสุดตัวของรางเนี่ยหลังจากการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับมันก็ทำให้เรื่องของประสิทธิภาพของการเดินรถนี่ดีขึ้นนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการเสียหายของรางนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดมีการเก็บข้อมูลและรู้ปัญหาจริงๆแล้วนะครับมันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับมีหลายกรณีเลยนะครับอย่างประเทศอังกฤษที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องของการแตกหักของรางนะครับรางที่มันเกิดการแตกหักเนี่ยจริงๆเราสามารถเอาไปศึกษาต่อได้ว่าจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่ไหนนะครับรางอาจจะหักเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้รางหักนี่อาจจะแตกต่างกันก็ได้อย่างภาพตัวอย่างที่เอานำมาเสนอให้ทุกท่านดูเนี่ยเราจะพบว่ารางเนี่ยเกิดหักนะครับแต่ว่ามีจุดเริ่มบริเวณที่ส่วนฐานรางนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายตัวจากกลไกของการล้านะครับซึ่งพอเราไปวิเคราะห์เชิงลึกต่อมาเราก็พบว่าเรื่องของแครกที่มันเกิดขึ้นนี่จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมีปัญหาจริงๆมาจากเรื่องของโคโรชันของเรลแพดหรือว่าแผ่นรองรางนะครับจากจุดเล็กๆก็ทำให้เกิดเรื่องของสเตรสเกิดขึ้นมาเป็นวีคพอยต์นะครับแล้วก็ขยายตัวต่อไปในระหว่างการใช้งานนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับหลังจากเขาสืบค้นได้นะครับก็มีการปรับปรุงเรื่องของเรลแพดใหม่นะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นให้ลดปัญหาเรื่องโคโรชันมีการระบายน้ำได้ดีนะครับหรือตัวอย่างที่น่าสนใจประเทศหนึ่งก็คือทางฮ่องกงนะครับเราจะพบว่านะครับมีการรถไฟตกรางเหมือนกันนะครับในเบื้องต้นสืบมาตอนแรกปรากฏว่าเกิดเรื่องของกระบวนการการแตกหักของรางเกิดขึ้นนะครับแต่หากมีการใช้กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายและการเก็บข้อมูลก็จะพบว่าตัวรางจริงๆแล้วเนี่ยแตกหักจากอุบัติเหตุตกรางก่อนพูดง่ายๆคือรถไฟตกรางก่อนจึงทำให้เกิดรางหักนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ความเสียหายพบว่าจริงๆแล้วการที่รถไฟตกรางเป็นปัญหามาจากหมอนรองรางชนิดเก่าซึ่งทำจากไม้เนี่ยเกิดการฉีกขาดเนื่องจากมีการขยับตัวไปเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยเกิดรอยแตกขนาดยาวขึ้นมาแล้วก็ลิงก์กันทำให้รางมีระยะกว้างกว่าปกตินะครับแต่ตัวเนี้ยเกิดขึ้นเฉพาะหมอนรองรางที่ทำจากไม้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะหมอนรองรางที่ทำจากพลาสติกนะครับจะไม่เกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นแม้จะมีการเสียรูปบริเวณตำแหน่งหมุดยึดรางแล้วนะครับแต่มันไม่มีการขยายตัวนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้ทางฮ่องกงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม้หมอนเก่าๆที่ผลิตจากไม้ออกทั้งหมดนะครับแล้วเริ่มเปลี่ยนที่เป็นทำจากวัสดุสังเคราะห์เพิ่มขึ้นมาแทนที่นะครับหลายประเทศนะครับเมื่อกี้เราไปที่อังกฤษเราไปที่ฮ่องกงแล้วนะครับออสเตรเลียก็เช่นกันนะครับก็มีการเก็บข้อมูลเรื่องของความเสียหายพวกนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างในเคสนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือบริเวณจุดตัดรางระหว่างถนนกับรางรถไฟนะครับความเสียหายมากมายเพราะระหว่างที่เกิดการเสียหายเนี่ยเป็นความเสียหายของรถเป็นทุกสินค้านะครับเป็นทุกพวกถ่านหินนะครับแล้วก็กว่าจะกู้เนี่ยใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรมากนะครับ
ตกรางนะครับเขาพิสูจน์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็พบว่ามันมีการกระแทกของรางเกิดขึ้นรางมีการเสียรูปมีการแตกหักนะครับแต่สาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากคุณภาพของถนนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูสำรวจคุณภาพของถนนแล้วเนี่ยเราจะพบว่าถนนนะครับบริเวณที่จุดข้ามรางจุดตัดรางเนี่ยมันจะมีสภาพทรุดโทรมนะครับเราสามารถเห็นตัวเอวรางซึ่งปกติในถนนเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับในจุดตัดรางพวกนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยในจุดตัดต่างๆพวกนี้เราจะไม่เห็นเอวรางเราจะเห็นแค่ส่วนบนของหัวรางนะครับแต่ในที่นี้เราเห็นนะครับแล้วเราเห็นร่องรอยของการกระแทกนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าเอวรางเนี่ยตัวรางมันอยู่สูงขนาดที่ถนนอยู่ต่ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็สรุปได้ว่ามันเป็นปัญหามาจากคุณภาพทางที่มันไม่ดีจุดตัดตัวนี้นะครับควรจะมีความสูงที่สูงกว่านี้นะครับไม่ให้เอวรางพ้นให้ไม่ให้เอวรางสูงเกินกว่าถนนนะครับแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งเคสนี้ก็เป็นไปได้ว่ารถบรรทุกต่างๆที่ข้ามตัดรางรถไฟเนี่ยเกิดชนเข้ากับตัวรางโดยตรงนะครับจนทำให้เกิดความเสียหายในที่สุดนะครับหรือในเคสนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันอันนี้ทางทีมวิเคราะห์ความเสียหายแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างมาจากที่ภาคเหนือนะครับเคสนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์เชิงลึกแล้วเราจะพบว่านะครับตัวรางที่เกิดการหักมีจุดเริ่มต้นอยู่ด้านบนนะครับบริเวณหัวรางสังเกตมั้ยฮะเมื่อกี้เกิดฐานรางตัวนี้เกิดหัวรางนะครับแตกหักเหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นคนละตำแหน่งกันเลยนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าแฟกโทกราฟีหรือกระบวนการวิเคราะห์ผิวแตกนะครับเราก็จะหาจุดเริ่มต้นของมันได้นะครับจากการหาสาเหตุร่วมกับกระบวนการทางโลหะวิทยาเราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นปัญหาจากน่าจะมาจากการเชื่อมซ่อมนะครับที่อาจจะไม่เหมาะสมนักนะครับมีเฟสที่มีความแข็งสูงนะครับซึ่งพอเราวัดความแข็งขึ้นมานะครับเราพบว่าตำแหน่งที่แตกเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นเนื้อเชื่อมนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนจะมีความแข็งสูงนะครับสองโซนนี้อาจไม่เหมือนกันเลยส่วนเนื้อเชื่อมเนี่ยเป็นผลจากความนิ่มของเนื้อเชื่อมนะครับที่ไม่สามารถทนเรื่องของการเสียดสีได้แต่รอยแตกหักด้านล่างเนี่ยเป็นปัญหาจากการคุมความร้อนจากการเชื่อมที่ไม่ดีนะครับงั้นเคสนี้อาจจะสรุปได้ว่าเราต้องอาจจะต้องกลับไปดูเรื่องของคุณภาพในการเชื่อมนะครับดูเรื่องของปัจจัยทางโลหะวิทยานะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไปสำรวจที่ภาคเหนือนะครับก็ไปแถวที่จุดที่น่าจะเป็นเส้นทางที่ต้องเรียกว่าทรหดที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในบริเวณที่มีทั้งความชันความโค้งนะครับเป็นส่วนที่มีความชันสูงสุดในประเทศไทยบริเวณสถานีแม่ตาลน้อยกับสถานีขุนตาลนะครับนะฮะทางทีมงานก็ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจัดทำเรื่องของร่างแผนการปฏิบัติงานมาตรฐานขึ้นมาในการเก็บข้อมูลความเสียหายนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เรารีวิวมาจากต่างประเทศจากข้อมูลที่เราไปสำรวจหน้างานนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับการแตกหักของรางความเสียหายของรางเนี่ยมีได้ทั้งปัจจัยจากรางโดยตรงมาจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็พื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงคุณภาพของทางรถไฟด้วยนะครับรางก็ไม่ว่าจะมาจากคุณภาพของรางหรือข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นการประกอบและติดตั้งหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานสิ่งแวดล้อมก็มีผลเช่นอย่างที่ผมบอกไปก็คือความลาดชันความโค้งนะครับน้ำท่วมก็ได้นะครับหรือก็บริเวณสถานีรถไฟที่มีการออกตัวสูงสูงรวมถึงคุณภาพของรางของทางรถไฟนะครับเช่นไม้หมอนพวกนี้มีปัจจัยทั้งหมดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคิดนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่าน เห็นความสำคัญขึ้นมาก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราคิดก็คือนะครับเมื่อมันเกิดความเสียหายจริงๆแล้วมันควรมีความสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก่อน
นะครับแล้วมีการแบ่งระดับความรุนแรงอาจจะแบ่งตามความรุนแรงต่ำสูงเป็นเลเวลต่างๆนะครับจากนั้นก็มาดูว่าเราจะตรวจสอบเชิงลึกหรือเปล่านะครับนะครับแล้วก็ไปทำอะไรต่อนะครับตรวจสอบเชิงลึกอย่างเช่นตรวจสอบเชิงโลหะวิทยานะครับอย่างบางเคสเนี่ยเราต้องตรวจสอบเชิงโลหะวิทยาต่อไปเพื่อหาสาเหตุจริงๆว่าอะไรที่ทำให้มันเกิดขึ้นนะครับหรือบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่เราต้องมีการบันทึกและเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปเพราะอย่างหลายประเทศที่ทำอย่างเช่นออสเตรเลียที่เขาเก็บข้อมูลเรื่องการสึกหรอของรางก็จะพบว่าถ้าเราทราบสาเหตุนะครับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถหาทางแก้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถลดไม่ว่าจะเป็นคอสแล้วก็ในการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือว่าลดความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นได้นะครับงั้นสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วเราควรจะเก็บข้อมูลยังไงข้อมูลแบบไหนที่มีความสำคัญบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบันทึกความเสียหายที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการทำงานร่วมกับกรมการขนส่งทางรางอีกทีนึงนะครับในการขยายผลแล้วก็มีการทดลองใช้นะครับว่าจะมีการเก็บข้อมูลความเสียหายแล้วก็สิ่งแวดล้อมตัวไหนบ้างเพื่อนำข้อมูลต่างๆนะครับนำไปวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่เราเก็บก็อย่างเช่นพื้นที่อันนี้สำคัญมากในส่วนแรกนะครับลักษณะรางลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นตำแหน่งที่มันเกิดความเสียหายนะครับถ้าเกิดเราทราบปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับรวมถึงสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของลักษณะทางนะครับกี้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับไม้หมอนเองก็มีผลคันทางสภาพทางที่ไม่สมบูรณ์ก็สามารถทำให้รางเกิดการแตกหักได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดแล้วก็พิจารณาถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับรางรถไฟนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะครับสำหรับตัวอย่างตัวนี้ที่เราดีไซน์ออกมาก็พยายามเป็นทำรูปแบบให้มันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันนะครับเพื่อทำให้เราสามารถดึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของผมนะครับก็จะมีการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถทิ้งคำตอบไว้ในแชทบ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็หรือว่าติดต่อเข้ามาในทีมงานนะครับก็จะมีอีเมลสำหรับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณอาจารย์โคสิทธิ์มาณโอกาสนี้นะคะแล้วหวังว่าผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายของรางรถไฟและข้อกำหนดปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟรวมไปถึงแนวทางการป้องกันในอนาคตเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและหากผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีข้อซักถามสามารถส่งมายังกล่องข้อความได้เลยค่ะและหากจะกล่าวถึงการเดินทางโดยรถไฟเชื่อว่าทุกท่านต้องนึกถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะโดยการรถไฟทำหน้าที่ดูแลกิจการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศซึ่งการบรรยายในวันนี้เราได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีจรัสพงษ์ไพราชวิศวกรกำกับการกองเครื่องกลบำรุงทางหนักฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อที่2ค่ะเรื่องเทคโนโลยีการตรวจสอบรถรางรถไฟไทยในปัจจุบันขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตีจรัสพงษ์พยาราชค่ะสวัสดีครับท่านผู้เข้าสัมมนานะครับในการอบรมในรูปแบบของออนไลน์ครับผมวันนี้ผมว่าที่ร้อยตีจรัสพงษ์พยาราชวิศวกรกับการกองเครื่องกลบำรุงทางหนักฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ จะมาแชร์ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการตรวจสอบ
รางรถไฟในปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนของการพัฒนานะครับรูปแบบของทางรถไฟนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่การใช้รางที่เป็นในรูปแบบของโครงไม้นะครับโครงยึดนะครับแล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นในส่วนของโลหะนะครับจึงมีการออกแบบนะครับในรูปแบบของรางนะครับออกแบบในรูปแบบของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นรางในรูปของรางท้องปลานะครับจนมาถึงพัฒนามาถึงรางในรูปตัวไอในปัจจุบันนะครับผมก็เป็นในส่วนในยุคของการออกแบบรางนะครับที่น่าจะมีศักยภาพที่สุดนะครับในการใช้เดินทางนะครับหรือว่าใช้เดินรถในส่วนของระบบรางนะครับผมซึ่งคุณสมบัติทั่วไปนะครับของรางเหล็กนะครับผมก็จะใช้รางเหล็กที่เกรด 900A นะครับซึ่งในส่วนของวัสดุนะครับของรางนะครับก็จะมีรางเหล็กเนี่ยก็จะแบ่งเกรดเป็นนะครับเกรดของรางเหล็กเกรด 900A และ 900B นะครับซึ่งค่าเทนไซล์ของรางเหล็ก 900A เนี่ยครับก็จะขึ้นอยู่กับคาร์บอนนะครับเป็นหลักนะครับเหมาะสำหรับการใช้วางนะครับในทางรถไฟนะครับทั่วไปนะครับเนื่องจากการเชื่อมต่อกันก็ง่ายนะครับเหมาะที่จะใช้กับรางเชื่อมยาวนะครับในส่วนของเหล็กที่เป็นเกรด 900A นะครับก็ขึ้นมีค่าเทนไซล์นะครับขึ้นอยู่กับแมงกานีสเป็นหลักนะครับซึ่งก็ยากต่อการดูแลรักษานะครับบำรุงรักษานะครับซึ่งในส่วนของส่วนประกอบของรางเหล็กนะครับผมก็จะอยู่ในโซนของยูติกตอยพอดีนะครับก็คือในส่วนของค่าคาร์บอนอยู่ที่ 0.6 ถึง 0.8 นะครับในส่วนของส่วนประกอบนะครับก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะครับซึ่งการออกแบบเหล็กเพอร์ไลท์นะครับออกมานะครับก็จะทำให้รางรถไฟนะครับมีคุณสมบัตินะครับที่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับต่อการใช้งานนะครับที่สุดครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของหน้าตัดรางนะครับหน้าตัดรางที่ใช้ในปัจจุบันนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีหน้าตัดรางหลักๆอยู่นะครับในทางประธานนะครับก็จะใช้หน้าตัดรางขนาด BS100A นะครับแล้วก็ในทางหลีกนะครับก็จะใช้ BS80A นะครับเป็นหลักนะครับสำหรับในทางสายใหม่หรือว่าทางคู่นะครับก็จะใช้นะครับรางที่มีรหัส EN54E1 นะครับหรือว่า UIC54 นะครับนอกจากนั้นนะครับในการต่อช่วงของรางนะครับเราก็ยังใช้การต่อรางนะครับโดยใช้รางต่อนะครับเรียกว่าหัวต่อรางนะครับใช้ประกับรางนะครับในส่วนของการต่อรางที่ใช้เป็นรางสั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของหัวต่อรางนะครับก็ยังมีในส่วนของต่อรางด้วยเหล็กประกับรางนะครับอีกอันนึงก็ครับก็คือในส่วนของหัวต่อที่ใช้หัวต่อแบบชนิดขยายตัวนะครับหรือ extension joint นะครับในส่วนของรางคู่ในส่วนของรางเชื่อมยาวนะครับหรือว่ารางที่มีค่าอัตราการขยายตัวสูงนอกจากนั้นนะครับเพื่อลดนะครับเสียงนะครับในการเดินทางนะครับที่รบกวนผู้โดยสารนะครับเพื่อให้ในส่วนของรถเองนะครับวิ่งราบเรียบขึ้นนะครับลดความดังของเสียงแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบริเวณหัวต่อรางนะครับก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการเชื่อมต่อรางนะครับโดยการเชื่อมต่อรางนะครับอาจจะใช้วิธีการเชื่อมเทอร์มิตนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมที่หน้างานนะครับหรือว่าเป็นการเชื่อมไฟฟ้านะครับที่ต้องเชื่อมที่โรงงานนะครับนอกจากนั้นนะครับแต่เดิมนะครับยังมีการเชื่อมแก๊สก็คือการใช้ความร้อนของแก๊สนะครับเผาไปบริเวณรอยต่อของรางนะครับแล้วก็อัดด้วยระบบด้วยไฮดรอลิกนะครับผมการนำรางเชื่อมยาวมาใช้นะครับรางเชื่อมยาวนะครับก็คือเป็นรางที่มีการเชื่อมตลอดนะครับซึ่งมีความยาวมากกว่า 1,000 เมตรขึ้นไปนะครับหรือว่า1กิโลเมตรขึ้นไปนะครับสาเหตุเพื่อช่วยลดจำนวนหัวต่อรางลดแรงกระแทกนะครับเพิ่มความนุ่มนวลในการโดยสาร
นะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางนะครับในความยาวของแรงเชื่อมยาวนะครับบางครั้งนะครับก็จะถูกจำกัดด้วยสิ่งสภาพแวดล้อมนะครับเช่นนะครับมีรัศมีโค้งในส่วนของสะพานนะครับวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับที่ใช้ในการเดินรถนะครับบางกรณีนะครับไม่อาจเชื่อมรางให้เป็นรางเชื่อมยาวตลอดได้นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการวางรางสั้นนะครับเป็นรางต่อบัฟเฟอร์แทร็กนะครับหรือว่าบัฟเฟอร์เรลนะครับเพื่อให้รางมีการยืดขยายตัวได้นะครับตรงนี้นะครับรูปภาพที่เห็นนะครับก็คือเป็นรูปในลักษณะของการที่รางยืดขยายตัวนะครับหรือว่าหดตัวนะครับก็จะเห็นว่ามีรอยนะครับของรางเนี่ยครับที่มีการขยับตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อมีการขยับตัวอย่างมากแบบนี้นะครับหัวต่อรางแบบขยายหรือ expansion joint นะครับก็จำเป็นนะครับที่จะต้องนำมาติดตั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรางดุ้งนะครับหรือว่าการหดตัวของรางนะครับมากเกินไปครับการชำรุดของรางนะครับก็มีในส่วนของรางหักครับรางสึกรางแบนรางชำรุดรางผุก่อนนะครับรางแตกร้าวนะครับรางหักนะครับในภาพนะครับก็จะเห็นในส่วนของแผลสันรางนะครับแผลที่เกิดบนขึ้นบนสันรางนะครับเนื่องจากรอยล้อรถนะครับตะกุยนะครับบนสันรางตรงนี้ก็เป็นแผลนะครับที่เกิดจากรอยล้อรถตะกุยนะครับบนสันรางนะครับหรือในภาษาของการรถไฟจะเรียกว่าแผลล้อดิ้นนะครับตรงนี้เป็นรางหักนะครับที่เกิดจากการกระแทกนะครับเนื่องจากสภาพทางหลวมนะครับหรือว่าหมอนหลวมนะครับเป็นต้นครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของการขาดการบำรุงรักษานะครับหรือว่ามีเหตุนะครับฉุกเฉินนะครับที่ทำให้ เกิดรางหักนะครับบางครั้งนะครับอาจจะเกิดจากคุณภาพของรางเองนะครับในล็อตการผลิตนะครับหรือว่าคุณภาพนะครับของการเชื่อมรางนะครับเป็นต้นครับตรงนี้นะครับเป็นในลักษณะของรางรถไฟนะครับที่เกิดรอยตะกุยรางนะครับเป็นจำนวนมากนะครับหรือว่าเป็นบริเวณในบริเวณนี้นะครับมีการเกิดการตะกุยรางนะครับเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่นะครับเราก็จะพบในส่วนของย่านสถานีที่มีการบรรทุกหนักๆนะครับเช่นน้ำมันนะครับหรือว่าปูนซีเมนต์เป็นต้นนะครับการแตกนะครับของหัวรางนะครับลายบริเวณหัวรางนะครับลักษณะของเฮดเช็คต่างๆครับที่เกิดขึ้นนะครับบนหัวรางนะครับมีรอยแตกร่อนนะครับแตกร้าวบนสันรางครับนอกจากนั้นนะครับสาเหตุอื่นๆนะครับที่อาจจะทำให้สภาพของรางเนี่ยเกิดความชำรุดได้นะครับเช่นอุปกรณ์นะครับของรถจักรรถพ่วงนะครับหลุดกระแทกสันรางนะครับหรือเกิดจากพาหนะอื่นนะครับที่วิ่งผ่านนะครับบริเวณทางผ่านเสมอระดับนะครับเช่นภาพด้านบนทางขวานะครับก็จะเป็นลักษณะของทางผ่านของรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่แอบข้ามนะครับแอบผ่านนะครับเมื่อเรามาโฟกัสในส่วนของรางจริงๆแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่ารางนะครับมีลักษณะที่จะโดนกัดกร่อนนะครับลงไปดังภาพด้านขวามือด้านซ้ายนะครับด้านล่างนะครับผมนอกจากนั้นนะความชำรุดจากสาเหตุอื่นๆครับเช่นในส่วนของกระบวนการผลิตรางนะครับเป็นต้นสาเหตุจากการเชื่อมรางนะครับที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับต่อมานะครับดังภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับเราจะเห็นว่าในบริเวณของรางเส้นเดียวกันเนี่ยครับมีทั้งรอยเชื่อมเทอร์มิตนะครับแล้วก็มีการใส่ประกับรางนะครับเข้าไปนะครับสาเหตุเนื่องจากอะไรนะครับสาเหตุหลัก
นะครับตามที่พอวิเคราะห์ได้นะครับก็คือเมื่อมีแผลล้อดิ้นนะครับหรือว่ามีรอยรถตะกุยรางนะครับบริเวณใกล้ๆกันกับรอยเชื่อมนะครับเมื่อรางเป็นแผลแล้วนะครับเมื่อขบวนรถวิ่งผ่านหลายๆขบวนนะครับหรือว่าเยอะๆเข้านะครับก็จะเกิดการกระแทกครับจนรางนะครับมีลักษณะของรอยร้าวนะครับเมื่อมีลักษณะของรอยร้าวนะครับก่อนที่จะทำการเปลี่ยนออกเนื่องจากการเปลี่ยนรางที่เป็นรางเชื่อมยาวเนี่ยครับค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็มีความยุ่งยากครับเจ้าหน้าที่นะครับบำรุงทางก็เลยต้องทำการใส่ประกับยึดไว้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของประกับรางอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับลักษณะของการกระแทกนะครับจนเกิดการแตกร้าวลุกลามนะครับจนถึงรางร้าวตลอดทั้งแนวนะครับผมจากคู่มือบำรุงทางนะครับพ.ศ. 2559นะครับรางที่ไม่สมควรอยู่ในทางนะครับก็คือรางที่มีการชำรุดนะครับอย่างชัดแจ้งนะครับก็มีรอยร้าวนะครับบุบเบี้ยวนะครับหรือว่าเป็นรางที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่สมควรที่จะอยู่ในทางนะครับสมควรที่จะต้องเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เมื่อสันรางนะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับสึกจนบันใบบางใบของล้อนะครับไปบดนะครับหรือว่าไปเบียดกับเหล็กประกับรางนะครับผมแล้วก็เมื่อพื้นนะครับของสันรางแบนราบนะครับต่ำกว่าระดับสันรางเดิมนะครับเสมอกันลงไปนะครับมากกว่า11มิลลิเมตรนะครับสำหรับราง80ปอนด์นะครับและ13มิลลิเมตรนะครับสำหรับรางขนาด100ปอนด์นะครับหรือว่า UIC 54นะครับเมื่อสันรางนะครับสึกเกินกว่า 27% นะครับของหน้าตัดรางทั้งหมดนะครับก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในทางนะครับหรือว่าเมื่อรางสูญเสียน้ำหนักไปถึง 10% นะครับเนื่องจากเป็นสนิมนะครับโดนกัดก่อนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของหน้าตัดรางสึกหลอไปนะครับตรงนี้ก็คือรางที่ไม่สมควรที่จะอยู่ในทางนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นภาพในส่วนของพิกัดสูงสุดนะครับสำหรับการสึกของหัวรางนะครับของราง80ปอนด์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อวัดที่จุดต่ำกว่าระดับสันรางไปนะครับ12มิลลิเมตรนะครับเมื่อวัดความสึกนะครับมากกว่า 10.5 มิลลิเมตรนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนรางออกนะครับหรือภาพด้านขวาครับในส่วนของรางนะครับที่สึกหรือว่าแบนนะครับลงไปจากระดับสันรางเดิมเนี่ยครับมากกว่า11นะครับมิลลิเมตรนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนออกครับในส่วนของรางร้อยปอนด์ครับก็คือในส่วนของการวัดนะครับจากระดับสันรางนะครับลงไป16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ถ้าหากมีความอัตราการสึกด้านข้างนะครับมากกว่า 11.5 มิลลิเมตรนะครับก็สมควรเปลี่ยนออกครับและเมื่อรางแบนนะครับสม่ำเสมอนะครับลงไปนะครับจากระดับสันรางเดิมนะครับเป็นจำนวนมากกว่า13มิลลิเมตรนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนออกครับในส่วนของราง UIC 54นะครับหรือรหัส 54E1 นะครับก็คือวัดจากระดับสันรางนะครับลงไปที่16มิลลิเมตรนะครับวัดด้านข้างนะครับถ้าห่างมากกว่า9มิลลิเมตรนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนออกจากทางครับและเป็นรางแบนนะครับที่มีระดับนะครับต่ำกว่าระดับสันรางมากกว่า13มิลลิเมตรนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนออกครับผมการตรวจสอบสภาพทางนะครับหรือว่าสภาพของรางรถไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการที่ทำการตรวจนะครับรักษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเป็นการตรวจโดยพนักงานนะครับเบื้องต้นนะครับก็ได้แก่การเดินตรวจทางนะครับการเดินตรวจทางก็คือการเดินนะครับตรวจไปบนทางนะครับเพื่อดูสภาพของรางนะครับหมอนเครื่องยึดเหนี่ยวนะครับและเครื่องประกอบรางนะครับเช่นประกับรางต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสามารถมีความปลอดภัยนะครับต่อการเดินรถนะครับลำดับต่อมานะครับก็คือการตรวจทางด้วยรถยนต์รางขนาดเบานะครับหรือว่ารถขนาดเล็กนะครับที่ใช้นั่งนะครับตรวจสภาพทางนะครับตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบดูนะครับในส่วนของรางนะครับหมอนเครื่องยึดเหนี่ยวรางเครื่องประกอบรางนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังตรวจสอบในส่วนสภาพของการวิ่งนะครับว่า
ทางในช่วงดังกล่าวนะครับมีการซุดตัวหรือไม่นะครับหรือว่ามีการสายการโครงของตัวรถหรือไม่ครับลำดับต่อมานะครับก็คือการตรวจทางโดยหัวรถจักรนะครับตรงนี้นะครับผู้ตรวจทางนะครับก็ขึ้นไปอยู่บนหัวรถจักรนะครับพร้อมกับพนักงานขับรถนะครับเมื่อขบวนรถวิ่งไปนะครับเราก็จะทราบถึงอาการโครงตัวของขบวนรถนะครับทราบถึงคุณภาพนะครับของสภาพทางในบริเวณนั้นๆ นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายครับการตรวจสภาพทางท้ายขบวนรถนะครับจากที่ตรวจบนหัวขบวนรถแล้วนะครับก็คือตรวจที่ตู้ท้ายขบวนรถนะครับหลังสุดนะครับว่ารับทราบนะครับว่าสภาพทางนะครับมีการโยกตัวโยนตัวอย่างไรนะครับสภาพของรถนะครับที่อยู่ท้ายขบวนนะครับมีลักษณะการเคลื่อนตัวอย่างไรมีการโครงการสายหรือไม่ครับนอกจากนั้นนะครับการตรวจสอบสภาพทางนะครับด้วยเครื่องมือตรวจนะครับเพื่อที่จะใช้วางแผนบำรุงรักษาทางนะครับให้มีมิติที่ถูกต้องนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการวัดสอบนะครับด้วย แรงงานคนนะครับก็คือวัดสอบด้วยไมโครโปรเทคเตอร์นะครับบันทึกนะครับแล้วนำค่าไปวิเคราะห์ทางสถิตินะครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นการทดสอบนะครับด้วยเครื่องวัดขนาดทางนะครับชนิดเดินเข็นและสุดท้ายก็คือการวัดสอบนะครับด้วยรถตรวจสภาพทางนะครับ EN 120นะครับการตรวจวัดนะครับโดยคนนะครับหรือว่าการวัดค่าคคคนะครับซึ่งย่อมาจากค่าความคาดเคลื่อนของทางนะครับก็จะทำการตรวจวัดนะครับโดยใช้คนนะครับวัดทั้งค่าขนาดของทางนะครับระดับทางนะครับค่าความตรงของทางนะครับแล้วบันทึกนะครับบันทึกนะครับลงในแบบบันทึกนะครับแล้วก็ไปหานะครับค่าพื้นที่ใต้กราฟครับเพื่อหาค่า ค่า QI นะครับหรือว่า Quality Index ของทางนะครับว่าทางมีสภาพทางเนี่ยปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับในส่วนของการวัดนะครับด้วยเครื่อง Tag Geometry Measurement Tolle นะครับก็คือในส่วนของการเดินเข็นนะครับเครื่องนะครับวัดขนาดทางนะครับชนิดเดินเข็นนะครับก็ข้อมูลก็ถูกบรรจุนะครับอยู่ใน PDA นะครับหรือว่าอยู่ในปัจจุบันนี้เปลี่ยนนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเป็นในส่วนของ Android แล้วนะครับแล้วก็นำไปประเมินนะครับประเมินนะครับแล้วก็ประมวลผลนะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รายงานผลออกมานะครับว่าสภาพทางนะครับเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่นะครับในส่วนของการตรวจวัดสภาพทางนะครับด้วยรถตรวจสภาพทางนะครับ EN 120นะครับก็เมื่อรถวิ่งผ่านนะครับสภาพทางดังกล่าวนะครับก็จะแสดงผลของการตรวจสภาพทางออกมานะครับทั้ง5ค่านะครับว่ามีค่าใดบ้างนะครับที่อยู่ในพิกัดนะครับหรือว่าเกินพิกัดต่างๆนะครับแล้วก็จะสรุปออกมานะครับเป็นรีพอร์ตออกมานะครับว่าทางจุดนี้นะครับที่ผ่านมานะครับช่วงกม.ไหนนะครับระยะทางเท่าไหร่นะครับมีความผิดปกติของทางอย่างไรนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงในส่วนของการทำงานนะครับบนรถตรวจสภาพทางนะครับแล้วก็ในส่วนของรีพอร์ตนะครับของการรายงานสภาพทางเมื่อนะครับเราวิเคราะห์สภาพทางแล้วนะครับเราก็นำรายงานนะครับผลการวิเคราะห์สภาพทางดังกล่าวนั้นนะครับมาวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละกิโลเมตรนะครับในแต่ละกม.ของการตรวจสภาพทางเนี่ยครับจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนซ่อมบำรุงทางนะครับให้สอดคล้องกันกับอัตราการเสื่อมของทางนะครับมิติทางเลขาคณิตนะครับที่เราใช้ในการคำนวณนะครับหรือว่าใช้ในส่วนของการที่จะมาประเมินนะครับคุณภาพทางนะครับก็มีก็คือมีตั้งแต่ขนาดทางนะครับขนาดทางก็คือขนาดความกว้างของทางนะครับว่าอยู่ในมาตรฐานหรือไม่นะครับเช่นในส่วนของทางรถไฟทั่วไปนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่1,000 มิลลิเมตรนะครับขนาดทางที่เราวัดได้
นะครับมีค่าที่จะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะครับ 1,000 มิลลิเมตรนะครับค่าของระดับตามยาวนะครับก็คือค่านะครับระดับของสันรางนะครับตามยาวตลอดเส้นทางนะครับว่ามีค่าระดับตามยาวเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับมีการซุดตัวของทางหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีในส่วนของแผลทางนะครับที่อยู่บนระดับตามยาวหรือไม่นะครับในส่วนของแนวรางครับแนวรางนะครับก็คือการคดนะครับของรางนะครับเป็นการตรวจสอบครับว่าแนวรางเนี่ยมีความตรงนะครับหรือตลอดทางหรือไม่ครับในส่วนของระดับตามขวางนะครับระดับตามขวางก็คือระดับของสันรางทั้งสองด้านนะครับในกรณีของทางตรงนะครับค่าระดับตามขวางจะต้องเท่ากันนะครับหรือว่ามีค่าระดับเป็นศูนย์นะครับในส่วนของทางโค้งนะครับก็จะมีการยกโค้งนะครับเผื่อไว้นะครับก็จะมีค่าระดับที่เป็นมาตรฐานในทางโค้งต่างหากลำดับสุดท้ายครับก็คือในส่วนของค่าทวิตนะครับค่าทวิตครับก็คือค่าความแตกต่างของค่าระดับตามขวางทั้งสองด้านทั้งสองจุดนะครับผมนะฮะตรงนี้จะมีผลมากนะครับกับรถที่มีลักษณะเป็นสี่ล้อแล้วก็มีช่วงแค่ที่สั้นนะครับเมื่อถ้าหากมีค่าทวิตที่มากเนี่ยครับก็จะทำให้ล้อใดล้อหนึ่งนะครับยกพ้นสันรางได้นะครับเมื่อเราทำการวิเคราะห์นะครับสภาพทางแล้วนะครับเราก็ไปวางแผนในการดำเนินการซ่อมทางนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมด้วยแรงงานคนนะครับหรือว่าซ่อมด้วยเครื่องกลบำรุงทางหนักเช่นในส่วนของหน่วยรถอัดหินนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากการซ่อมด้วยรถอัดหินแล้วนะครับก็จำเป็นที่จะต้องวางนะครับในการซ่อมด้วยแรงงานคนนะครับเช่นงานอัดหินเฉพาะหัวต่อบริเวณหัวต่อนะครับที่เป็นจุดอ่อนของทางนะครับเป็นต้นนอกจากนี้นะครับการนอกจากมีการตรวจสอบสภาพทางแล้วนะครับในส่วนของรางจริงๆนะครับก็ยังจะมีในส่วนของรถนะครับบรรทุกตรวจรางแล้วนะครับรถบรรทุกตรวจรางแล้วนะครับลักษณะจะเป็นรถบรรทุกนะครับที่สามารถวิ่งบนถนนแล้วก็วิ่งบนรางได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการใช้เทคโนโลยีนะครับของชุดอัลตราโซนิกนะครับมาตรวจสอบนะครับการร้าวของรางนะครับซึ่งรถนะครับก็สามารถนะครับตรวจสอบนะครับใช้กับขนาดทาง 1,000 มิลลิเมตรนะครับก็คือทางรถไฟทั่วไปนะครับที่เป็นมิเตอร์เกจนะครับและ 1,435 มิลลิเมตรนะครับก็คือในทางของสแตนดาร์ดเกรดนะครับสามารถใช้ตรวจได้ทั้ง2ขนาดนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องควบคุมนะครับการทำงานนะครับก็จะมีจอแสดงผลในการตรวจนะครับสภาพทางนะครับแล้วก็มีในส่วนของการควบคุมการเคลื่อนที่นะครับเนื่องจากการตรวจสอบสภาพของรางนะครับการตรวจสอบรางร้าวนะครับหรือว่ารางผุชำรุดต่างๆนะครับจะใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เป็นชุดวัดนะครับแล้วเป็นชุดของการตรวจสอบนะครับสภาพของรางนะครับครับในชุดตรวจสอบสภาพของรางนะครับก็จะมีโผล่ที่สแกนนะครับรางไปนะครับตามองศาต่างๆนะครับของชุดโผล่การแสดงผลนะครับในจอแสดงผลต่างๆนะครับของรถไฟกึ่งบรรทุกนะครับที่ใช้สำหรับการตรวจรางร้าวนะครับตรวจคลื่นบนสันรางนะครับแล้วก็ในส่วนตรวจค่าแก๊ปนะครับนะครับบนรางนะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการตรวจรอยร้าวนะครับหรือว่าจุดบกพร่องนะครับที่อยู่ในรางครับไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวที่ฝังอยู่ข้างในรางนะครับรอยร้าวที่ตามความยาวของรางนะครับรอยร้าวที่ร้าวลึกลงไปนะครับในส่วนของสันรางนะครับการตรวจรอยร้าวบริเวณรูสลักเกลียวต่อรางนะครับรวมถึง
การตรวจ ในส่วนของการสึกหรอของรางด้วยครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะทำการตรวจรางแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้รางคาลิเบตนะครับเพื่อตรวจสอบค่าต่างๆนะครับของการทำงานของรถว่าเป็นปกติหรือไม่นะครับครับตรงนี้นะครับเป็นการตรวจสอบนะครับในส่วนของรางนะครับว่าบริเวณใต้รางนะครับมีโพรงนะครับมีน้ำขังมีโพรงมีการกัดกร่อนหรือไม่นะครับเกิดสนิมใต้รางหรือไม่ตรงนี้นะครับเป็นการอ่านค่านะครับพิกัดของหัวรางนะครับว่ารางอ่ะมีการสึกนะครับออกไปนะครับมากกว่าพิกัดนะครับว่าหรือว่าอยู่ในพิกัดหรือไม่ครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นการวัดคลื่นนะครับที่อยู่บนสันรางนะครับว่าบนสันรางเนี่ยครับมีคลื่นนะครับมีความเป็นคลื่นของสันรางความไม่ราบเรียบความไม่สม่ำเสมอของรางมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้ครับเป็นตัววัดในส่วนของจอยแกปนะครับหรือว่าในส่วนของระยะห่างของหัวต่อรางนะครับซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่1มิลลิเมตรนะครับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นวัดค่าโมชันนะครับหรือว่าการเคลื่อนตัวนะครับค่าการเคลื่อนตัวเมื่อเทียบกับความเร็วต่างๆนะครับก็จะได้ความสะดวกสบายนะครับของผู้โดยสารนะครับที่นั่งอยู่บนรถนะครับก็แสดงถึงไล่มาตั้งแต่ในส่วนของค่าความเร็วนะครับค่าความเร่งนะครับด้านข้างนะครับค่าความเร่งนะครับในด้านแนวตั้งนะครับค่าการส่ายตัวนะครับหรือว่าค่าการโครงของในส่วนของตัวรถนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากรางครับนอกจากนั้นนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ระบุนะครับในส่วนของจุดนะครับจุดหมายต่างๆนะครับเช่นหลักกิโลเมตรนะครับกม.บวกนะครับหรือว่าระยะทางนะครับที่บวกมานะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับว่ามีดีเฟกต์นะครับหรือว่ามีความผิดปกติที่จุดไหนครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของรถเจียรางนะครับลักษณะของรถเจียรางนะครับก็จะเป็นลักษณะของเรลโรดก็คือกึ่งรถบรรทุกนะครับก็คือสามารถวิ่งบนถนนได้นะครับแล้วก็วิ่งบนทางรถไฟได้นะครับส่วนประกอบนะครับหลักๆ ก็คือก็จะมีในส่วนของตัวหัวรถจักรนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องนะครับที่ใช้ในการเจียรางนะครับสามารถนะครับเจียรางนะครับใช้ได้กับขนาดทางมิติเกจก็คือ 1,000 มิลลิเมตรนะครับและสแตนดาร์ดเกจนะครับ 1,435 มิลลิเมตรนะครับการทำงานนะครับของรถเจียรางนะครับก็คือเป็นการปรับโปรไฟล์หัวรางนะครับให้อยู่ในโปรไฟล์เดิมนะครับหรือว่าเพื่อให้รับในส่วนของโปรไฟล์ของล้อได้เป็นอย่างดีนะครับลักษณะของความเสียหายของรางนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อยู่บนผิวรางนะครับสามารถที่จะใช้รถเจียรางนะครับเจียนะครับปรับแต่งนะครับสภาพของหัวรางนะครับให้เข้ากับโปรไฟล์ของล้อได้นะครับนอกจากนั้นนะครับการแบ่งนะครับการทำงานนะครับก็จะมีการทำงานแบบ preventive นะครับซึ่งรางนะครับกรณีที่มีแผลลึกนะครับตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ถ้าหากรางที่มีแผลชะกันนะครับก็คือจะมีในโหมดของ collective นะครับก็คือเป็นการเจียรางนะครับที่มีแผลลึกขึ้นไปนะครับคือตั้งแต่ 0.3 นะครับถึง 3 มิลลิเมตรครับลักษณะของการทำงานนะครับของรถเจียรางนะครับที่วิ่งบนผิวรางนะครับหรือว่าวิ่งบนสันรางครับครับลักษณะของหัวมิลลิ่งนะครับแล้วก็หัวไกดิ้งนะครับก็คือในลักษณะของการทำงานนะครับที่จะต้องทำงานหนักนะครับหรือว่าจะต้องเจียรางลงไปมากกว่า
มากกว่า 0.3 มิลลิเมตรนะครับก็จะอาจจะใช้หัวมิลลิ่งนะครับในการเจียรางออกนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับด้วยการใช้หัวไกดิ้งปรับแต่งนะครับเพื่อให้รางเนี่ยราบเรียบนะครับตรงนี้นะครับเป็นโปรไฟล์ของรางนะครับที่ได้รับการปรับแต่งสภาพผิวแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัววัดนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะครับโปรไฟล์ของรางรถไฟนะครับก่อนที่จะทําการเจียรางนะครับแล้วก็หลังที่ทําการเจียรางนะครับแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวนะครับของการทํางานนะครับของชุดเจียรางต่างๆนะครับครับตรงนี้เป็นห้องควบคุมนะครับในการเจียรางนะครับที่กําหนดเพรสเชอร์นะครับในการเจียรางต่างๆเป็นต้นนะครับการถอดเปลี่ยนนะครับชุดมิลลิ่งนะครับแล้วก็ชุดไกดิ้งนะครับที่อยู่หน้างานนะครับนอกนั้นนะครับก็ยังมีระบบที่ดูดเศษเหล็กนะครับและผลเหล็กนะครับที่จากการเฉือนตัดเฉือนหรือว่าการเจียรไนรางนะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการขนไปกําจัดครับสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของรถอเนกประสงค์นะครับรถอเนกประสงค์นะครับมีหน้าที่ในการตรวจนะครับสแกนนะครับพื้นทางนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรถอเนกประสงค์นะครับด้านบนนี่เป็นรถของจริงแล้วก็ในส่วนของโมเดลด้านล่างนะครับก็ไปประกอบอยู่3ส่วนนะครับหลักๆนะครับส่วนที่ใช้ในการสแกนรางนะครับสแกนพื้นทางนะครับแล้วก็ดูในส่วนของชั้นหินนะครับใต้ทางรถไฟนะครับเมื่อดําเนินสแกนออกมาแล้วนะครับก็จะได้เห็นนะครับในส่วนของภาพของชั้นทางนะครับชั้นของหินโรยทางนะครับดังที่ปรากฏนะครับแล้วโปรแกรมก็จะแยกนะครับในส่วนของเลเยอร์นะครับชั้นของทางออกมานะครับปริมาณความชื้นนะครับของน้ําที่อยู่ใต้ทางนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการวิเคราะห์แยกนะครับให้เห็นในส่วนของสภาพของดินพื้นทางนะครับว่าเป็นดินอ่อนหรือไม่นะครับหรือว่ามีการซุดตัวนะครับมีหลุมหินเกิดขึ้นหรือไม่นะครับภายใต้ทางรถไฟนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถนะครับดูนะครับในส่วนของทางนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างจุดที่แข็งนะครับกับจุดทางปกตินะครับเช่นนะครับในส่วนของคอสะพานนะครับและในบริเวณทางผ่านเสมอระดับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับความยืดหยุ่นของทางนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับจากการที่รถตรวจนะครับรถตรวจสภาพของดินพื้นทางนะครับแล้วก็มีการขุดนะครับสำรวจนะครับสภาพดินพื้นทางนะครับปรากฏว่าเราก็ได้ค่าความสกปรกของพื้นทางนะครับจากการที่เราขุดนะครับออกไปทําการทดสอบนะครับอยู่ที่ 16.31% นะครับซึ่งนะครับก็จะเทียบกับในส่วนของค่ารถนะครับที่ได้นะครับก็คืออยู่ในช่วงระยะต่ำกว่าท้องหมอนนะครับ30เซนนะครับ30เซนติเมตรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็แสดงเห็นว่าการทำงานของรถเนี่ยครับเป็นไปด้วยความปกตินะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีจุดนะครับในส่วนของ GPS แล้วก็กล้องบันทึกนะครับหน้ารถนะครับบันทึกจุดที่รถทำงานนะครับจุดที่พบความผิดปกติของพื้นทางครับที่เรียกเป็นรถอเนกประสงค์นอกจากที่จะตรวจสอบสภาพพื้นทางได้แล้วนะครับก็ยังมีชุดนะครับที่ทำการตัดนะครับแต่งนะครับต้นไม้หรือว่าต้นหญ้านะครับที่อยู่ข้างทางนะครับช่วยนะครับในการตัดแต่งบริเวณข้างทางนะครับต้นไม้ไม่ให้รกนะครับไม่ให้บดบังทัศนวิสัยนะครับของทั้งพนักงานขับรถแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ร่วมนะครับใช้ในทางตัดของทางการรถไฟนะครับมีหัวฉีดนะครับน้ํายาปราบวัชพืชนะครับกําจัดวัชพืชนะครับทั้ง2ด้านนะครับตัวนี้แสดงถึงลักษณะของถังนะครับที่จัดเก็บนะครับน้ํายากําจัดวัชพืชนะครับแล้วก็ระบบนะครับที่ใช้อัตราการไหลนะครับการผสมนะครับระหว่างน้ำยาปราบวัชพืชนะครับกับน้ำนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีวอเตอร์เจ็ตนะครับที่สามารถทำความสะอาดหัวรางรถไฟนะครับที่มีความสปก
สกปรกเกิดขึ้นนะครับเช่นนะครับในพื้นที่ในการซ่อมบำรุงนะครับหรือนะครับในส่วนของจระบีนะครับที่ติดบนรางนะครับก็สามารถใช้น้ำฉีดทำความสะอาดได้นะครับมีระบบดูดกำจัดขยะนะครับที่ใช้กำจัดขยะนะครับในทางรถไฟนะครับเป็นต้นนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเครื่องมือนะครับในการตรวจรางนะครับตรวจสภาพรางนะครับของการรถไฟนะครับในปัจจุบันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตีจรัสพงษ์มาณโอกาสนี้นะคะและหวังว่าผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีการตรวจสอบรางที่ใช้อยู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งหากท่านมีคำถามสงสัยก็สามารถส่งกันมายังข้อกล่องข้อความได้เลยค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเป็นหัวข้อที่3ค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี Machine Vision เพื่อการตรวจสอบรางเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพร่วมกันกับการใช้ AI ในการประมวลผลเพื่อตรวจจับความเสียหายของรางและเป็นงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกันกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ที่ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ปิติชนก่อมจิตนักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะสวัสดีครับผมปิติชนก่อมจิตนะครับเป็นนักวิจัยอยู่RMT นะครับวันนี้ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับงานวิจัยนะครับที่ผมได้ทำร่วมกับมหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ BM นะครับก็คือ MRT นะที่เรารู้จักกันนะครับงานวิจัยของผมเนี่ยครับจะทำเกี่ยวกับ Rail and Fastener Inspection นะครับ by Machine Vision นะครับเรามาพูดถึงเรื่อง motivation กันก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องการที่จะทำโปรเจกต์นี้นะครับก็คือในการ maintenance ปกตินะครับจะมีการตรวจสอบรางแล้วก็หมุนยึดรางอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำแล้วก็จำเป็นต้องทำเป็นสม่ำเสมอเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยตรงนะครับการกัดกร่อนเนี่ยหรือ mechanical damage ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นส่วนบางชิ้นนะครับของหมุนยึดรางนะครับหรือว่าหัวรางเนี่ยสามารถหักได้แล้วก็ไม่สามารถรับแรงได้ต่อไปนะครับซึ่งมันจะเป็น safety concern นะฮะปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบหมุนยึดรางวิธีเดียวนะครับก็คือการใช้บุคลากรนะครับในการเดินตรวจซึ่งใช้เวลานานนะครับแล้วก็time consuming นะครับเป็นการเปลืองทรัพยากรด้วยนะครับอย่างรูปที่ผมโชว์ในสไลด์นะฮะก็จะเป็นรูปความเสียหายนะครับของหมุนยึดรางที่ถ่ายมาจาก BM Warehouse นะครับเมื่อมีนาปี2020นะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยของผมเนี่ยมีจุดประสงค์นะครับที่จะช่วยบุคลากรนะครับในการตรวจสอบพวกอุปกรณ์รางและหมุนยึดรางนะครับแล้วก็พยายามจะช่วยลด human error นะครับหรือว่าความผิดพลาดของที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยอาจจะเพราะด้วยความผิดพลาดนะครับหรือว่าความเหนื่อยล้าก็แล้วแต่นะครับทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ช่วยลดระยะเวลานะครับแล้วก็แรงงานในการ maintenance แล้วก็การตรวจสอบนะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้นะครับผมก็จะตรวจสอบอยู่3 component ด้วยกันนะครับก็คือหัวรางนะครับแล้วก็ anchor bolt หรือหมุนยึดรางนะครับแล้วก็ตัวแคลมป์ซึ่งจะยึดระหว่างรางกับตัว fastener ไว้ด้วยกันครับกับหมอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3องค์ประกอบที่โปรเจกต์นี้นะครับจะตรวจสอบนะฮะแล้วเรามาดูแพลตฟอร์มที่เราออกแบบแล้วก็ develop กันก่อนเลยครับก็คือเราเริ่มต้นเนี่ยเราได้ทำการgather information จากทาง BEM นะครับหรือว่าทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยว่าเราจะเอารถไปวิ่งบนรางเนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยเราต้องมี requirement อะไรบ้างนะฮะก็คือ1เลยต้องมี dimension นะครับก็มีต้องมี clearance ระหว่างตัวความสูงนะครับระยะห่างระหว่างรางต่างๆนะครับห้ามเกินเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมีโมดูล2โมดูลนะครับโมดูลซ้ายกับโมดูลขวาซึ่งโมดูลซ้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ
line scan นะครับแล้วมุมดูขวาเนี่ยจะเกี่ยวกับarea scan เดี๋ยวผมจะอธิบาย line scan กับ area scan ในสไลด์ต่อไปนะฮะแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรา house ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัว control system ต่างๆที่อยู่ในรถนะครับรถนี้ก็จะวิ่งได้ความเร็วประมาณสัก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสปีดสูงสุดนะฮะก็มีจอควบคุมนะครับเราตั้งระยะทางตั้งความเร็วได้ตั้งสปีดได้นะครับแล้วก็มีระบบชะลอความเร็วนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับแล้วก็การเพื่อการตกรางแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะฮะนอกนี้เรายังมีรีโมทคอนโทรลด้วยเผื่อในกรณีอิมเมอร์เจนซีนะครับสามารถควบคุมได้ระยะสัก20เมตรนะครับก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยนะฮะแล้วโมดูล2โมดูลเนี่ยที่ผมพูดถึง Line Scan กับ Area Scan เนี่ยสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับก็เราจะถอดออกมาได้เพื่อเวลาเราวิ่งไปปุ๊บอันนึงตรวจรางซ้ายนึงตรวจรางขวาพอเราวิ่งกลับนะครับเราสลับโมดูลกันปุ๊บอีกอันนึงก็จะตรวจรางขวาอีกอันนึงก็จะตรวจรางซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วิ่งไปกลับก็จะได้ตรวจครบลูปพอดีนะฮะซึ่งที่ผมค้างไว้ก็คือ Area Scan แล้วก็ Line Scan นะครับก็คืออันแรกเนี่ย Area Scan ก่อนคอนเซ็ปต์ของ Area Scan ง่ายๆก็คือมันเหมือนกล้องมือถือของเราเนี่ยครับก็คือการถ่ายรูปเป็นช็อตๆไปนะฮะก็คือเราจะถ่ายรูปแชะไปนะครับแล้วก็เห็นภาพของหมุดยึดรางนะครับนี่คือตัวอย่างของหมุดยึดรางนะครับที่ถ่ายด้วย Area Scan นะฮะส่วนอีกด้านนึงของรถตรวจรางเนี่ยนะครับจะเป็น Line Scan คอนเซ็ปต์ของ Line Scan เนี่ยก็คือเราจะสแกนเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็สแกนเป็นเส้นๆไปเส้นๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาต่อกับเป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ได้เนี่ยเราจะถ่ายหัวรางมันก็จะเป็นภาพที่ยาวนะครับนี่ผมทำให้ดูนี่คือเป็นภาพของไลน์สแกนเพราะฉะนั้นเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมันก็ภาพมันก็จะยาวไปเรื่อยจะตัดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็จะเอามา process ทีหลังนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายจากแล็บนะครับเราทำ defect bomb ไว้เราทำ scaleไว้เราก็พยายามถ่ายนะครับลืมบอกไปว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเรามีเอนโคเดอร์ด้วยนะครับติดไว้ที่ล้อไว้แคลิเบรตระยะทางไว้บอกระยะทางว่ารถเราเนี่ยวิ่งไปถึงเมื่อไหร่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเอนโคเดอร์เนี่ยสำคัญที่จะลิงก์กับข้อมูล Line Scan นะครับว่าเมื่อรถเราทราเวลไปขนาดนี้พิกเซลความหนาของพิกเซลเนี่ยมันควรจะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องมีตัวบอกเอนโคเดอร์เลยแล้วก็ต้องบอกระยะทางด้วยว่าเราถ่ายหมุดยึดรางเนี่ยเราถ่ายที่ตำแหน่งไหนนะครับก็ตัวเอนโคเดอร์เนี่ยที่ติดบนล้อของรถเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับเรามีไลน์สแกนเอเรียสแกนแล้วนะครับเราก็พัฒนามาเรื่อยจนเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็เลยอยากจะลองนะครับไปวิ่งบนเทสแทร็กนะครับเมื่อวันที่30ของปีที่แล้วนะครับ30มาร์ชของปีที่แล้วเราก็ไปขออนุญาตทาง MRT นะครับทางเบมนะครับในการจะลองวิ่งทดลองนะครับโดยการทดลองครั้งนี้เนื่องจากมันเป็นเทสแทร็กนะครับสภาพรางก็จะค่อนข้างสมบูรณ์มากนะฮะเราก็เลยต้องทำดีเฟกต์ปลอมไว้นะครับก็คือโดยการถอดตัวหมุนยึดรางออกนะฮะแล้วก็เขียนมาร์กเกอร์ลงบนหัวรางไว้นะครับเพื่อจะได้ทดสอบประสิทธิภาพของกล้องแล้วด้วยนะฮะแล้วลองวิ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นไปแล้วผมจะพากไปด้วยนะฮะก็คือเราตั้งความเร็วไว้นะครับเราก็ตั้ง preset distance ไว้ว่าโอเคมันให้วิ่งไปที่200เมตรนะครับพอถึง200เมตรปุ๊บให้มันหยุดนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็จะเห็นว่าการทำงานของรถเนี่ยทำงานไปได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งกลับมาซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้าเกิดผมรอไปมันจะนานไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตข้ามเลยละกันมันก็จะไม่มีอะไรนะครับมันก็จะวิ่งไปแล้วมันก็จะกลับมาในระหว่างวิ่งนะครับมันก็จะบันทึกภาพไปเรื่อยๆนะครับบันทึกภาพไปเรื่อยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างของ test track นะครับที่เราเก็บข้อมูลมานะครับทางซ้ายนะครับก็คือเป็นภาพของ line scan camera จะเห็นว่าตรงมันจะมีมาร์กเกอร์สีขาวๆอยู่ภาพขวานะครับจะเห็นว่าเราเห็นสามารถเห็นมาร์กเกอร์ได้นะครับแล้วก็ตัว Area Scan เนี่ยสิ่งที่เราภาพซ้ายคือภาพที่หมุดยึดรางมีความสมบูรณ์นะครับแล้วภาพขวาคือภาพที่เราถอดออกนะครับเหมือนกับเป็นการสร้าง defect เทียมนะครับซึ่งเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ากล้องตัวนี้สามารถทําได้นะครับคราวนี้เรามีความมั่นใจแล้วว่าเครื่องของเราเนี่ยวิ่งได้นะครับอยู่บนรางได้ไม่ตกรางนะครับสามารถทำความเร็วไ
เราก็เลยไปขอเก็บข้อมูลในสภาพงานจริงที่เราจะต้องเก็บนะครับซึ่งก็คือเป็น field testing นั่นเองนะครับเมื่อดุนจูนเราก็ลงไปนะครับก็ใส่ฟูเล่ลงไปนะครับใส่รถเจียรางลงไปนะครับนี่ก็คือเช่นเดียวกันครับคือเราไม่สามารถเก็บ defect บางทีสถานีที่เปิดนะครับก็จะไม่มี defect มากพอที่เราจะเก็บข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องจำเป็นต้องintroduce defect เทียมขึ้นมาอย่างเช่นการถอดหมุนยึดรางเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ยังเห็นว่าตัวหมุนยึดรางเนี่ยภาพทางขวาเนี่ยก็จะมีหมุดที่หายไปนะครับซึ่งเราเป็นคนถอดออกมาเองครับเพื่อจะจำลอง defect เทียมนะครับแล้วก็ภาพด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพของ line scan ซึ่งมันจะมีเห็น defect อยู่แล้วนะครับเป็นตั้งแต่เขาก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาตรวจสอบนะครับก็เขาจะ mark ปากกาไว้ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากผลการทดลองเราเช่นเดียวกันนะครับนี้เราก็เลยขออีกรอบหนึ่งนะครับก็คือการเก็บข้อมูลที่เยอะขึ้นนะเพราะว่าข้อมูลในสถานีเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับต่อการทำAI นะครับ artificial intelligence เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเก็บข้อมูลเพิ่มนะครับแล้วก็ขอ area ที่มี defect เยอะๆนะครับแล้วก็ระยะทางยาวๆหน่อยแล้วก็เลยทำที่สถานีบางซื่อกับจตุจักรนะครับเป็นระยะทาง3สถานีนะฮะนี่ก็เป็นภาพวิดีโอเล่นว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ในประมาณนี้นะครับมีไฟมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับแล้วก็แต่เราก็จะมีแสงสว่างในระบบกล้องเราอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับคือหน้างานจริงเนี่ยมันจะปล่อยให้มี defect เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น safety ของการเดินรถนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำลักษณะเดียวกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราเอาตัวหมุดยึดรางนะครับที่หักนะครับหรือว่าที่แตกเนี่ยก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับเอามาใส่แทนตัวที่สมบูรณ์นะครับก็คือจะเห็นได้ตามภาพนี้นะฮะแล้วก็จะมีดีเฟกต์จริงบ้างนะครับซึ่งแบบเกิดการกัดกร่อนเยอะๆนะครับซึ่งก็อยู่ในภาพประมาณภาพแรกครับว่า12ที่ออกสีฟ้าๆนะฮะก็จะเป็นภาพจริงเหมือนการกัดกร่อนที่โดนดาเมจไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ภาพที่ออกเหลืองๆเนี่ยก็คือภาพที่เราเป็นดีเฟกต์ที่เราเอาไปใส่จากแล็บเราเองนะครับเอาไปใส่ในหน้างานจริงแล้วลองดูว่าระบบเราหรือกล้องเราเนี่ยสามารถถ่ายภาพนี้ได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราได้ข้อมูลพวกหัวรางได้ข้อมูลหมุนยึดรางเนี่ยเราก็เอาไปใส่ machine learning ต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ต่อๆไปนะครับคราวนี้มาดู resolution กันก่อนว่ากล้องเราเนี่ยมีความสามารถในการหา defect ได้ขนาดไหนนะครับก็คือผมก็ใช้ assumption ว่า machine เนี่ยจะสามารถแยกฟีเจอร์ออกมาสัก 4-5 พิกเซลนะครับก็วัดออกมาได้สําหรับ area scan นะครับเราจะสามารถ detectdefect ได้ที่มากกว่า1มิลนะครับที่มากกว่า1มิลสําหรับ area scan หรือสําหรับ fastener นะฮะแล้วก็สําหรับ line scan นะครับก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับสามารถ detect crack หรือ defect ได้นะครับที่มีขนาดมากกว่า1ซมนะครับ1ซมนะครับนี่คือ resolution ของกล้องทั้ง2อันนะฮะทีนี้พอเราได้ข้อมูลหัวรางนะครับแล้วก็หมุนยึดรางเนี่ยถามว่าเราจะใช้โมเดลไหนในการจะทำ machine learning นะครับซึ่งทีมงานของเราเนี่ยเราก็มองเห็นว่าโมเดล YOLO V5 นะครับหรือว่า You Only Look Once เนี่ยเป็น real time object detection system ที่เหมาะสมกับงานนี้นะครับโดยการที่เราจะสร้าง bounding box เรื่อยๆนะครับ bounding box แล้วก็หา probability นะครับที่มันน่าจะเป็นอย่างภาพตัวอย่างเป็นมะเขือเทศใช่ไหมครับว่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็ค่อยขยาย bounding box ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดก็จะเป็นภาพมะเขือเทศนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเราตอนนั้นคือด้วยความที่ภาพหัวรางเนี่ย defect บนหัวรางเนี่ยมันมีน้อยนะฮะเราก็เลยจำเป็นต้องเหมือนสร้าง defect เทียมขึ้นมาโดยการจำลองด้วย Photoshop นะครับไปเรื่อยๆไปก่อนนะครับเพื่อจะทำให้โมเดลเนี่ยมันเรียนรู้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นlearning model ของเราที่เราเลือกใช้นะครับ
หลังจากนั้นคือเราก็จะ develop application ขึ้นมานะครับซึ่งจะทำให้ง่ายต่อ user ในการใช้นะฮะก็คือในขั้นตอนแรกเนี่ยเรามีภาพนะครับ user ต้อง input ภาพเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ภายในแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะมีการ image processing นะครับซึ่งเรากำลังทำเรื่องจดสิทธิบัตรเรื่อง image processing ตัวนี้นะครับ image pre processing นะครับก็คือการทำ image ให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าโมเดลนะครับพอเราเข้าโมเดลปุ๊บโมเดลเรียนรู้เสร็จใช่ไหมครับก็จะเป็นการ post processing แล้วก็มี output ออกมานะครับ output จะบอกอะไรแล้วบ้าง output จะบอก log นะครับบอก distance ว่าอันนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ที่ถ่ายที่เวลาอะไรนะครับมีความมั่นใจโมเดลมีความมั่นใจขนาดไหนว่าตัวนี้เป็น defect นะครับแล้วก็ทั้งภาพนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่โมเดลเรา detect ได้นะครับนี่คือfastener โมเดลโทษทีครับ fastener ที่เสียหายนะครับแล้วโมเดลเรา detect ได้นะครับโมเดลเรา detect ได้นะก็จะเป็นภาพสีนี้สีแดงนะครับเห็นว่าโบเนี่ยสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับพอสีแดงปุ๊บก็คือจะบอกว่าโอเคตัวนี้น่าจะเป็น defect class แล้วก็สีเหลืองอาจจะด้วยความที่โมเดลไม่มั่นใจหรือว่าตัวโบเนี่ยไปบางส่วนของตัวแคลมป์นะครับทำให้โมเดลเนี่ยไม่มั่นใจก็เป็นได้นะครับก็ยังต้องปรับปรุงกันไปนะครับนี่มาดูผลในการทำก่อนนะฮะว่าเราใช้ data ทั้งหมดนะครับประมาณ 160,000 ภาพนะครับแล้วก็create data test data set นะครับก็คือประมาณ800ภาพนะครับแล้วก็มี prediction threshold ประมาณ 0.5 แล้วก็intersect over union นะครับที่ 0.45 นะฮะเราก็จะเห็นว่าตัว prediction recall กับ F1 เนี่ยเป็นค่าที่พอใช้ได้แล้วกันครับคือ 75% ก็ไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูตารางขวาเนี่ยแล้วถ้าเราเพิ่ม image pre processing ออกมานะครับจะเห็นว่าตัวผล precision recall แล้วก็ F1 score ของที่เนี้ยของผลการทดลองเนี้ยมันดีขึ้นนะครับโทษทีครับถ้าเราลองใหม่นะครับว่าเราลองในอันเดิมนะครับแต่ว่าเราพยายามจะ remove redundancy นะครับหรือว่าสิ่งที่ซ้ำๆกันออกเนี่ยหรือว่าเอาตัวที่ under represent class เนี่ยออกไปนะครับมันก็จะทำให้โมเดลเราอ่ะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับก็ดูได้จากตัว prediction แล้วก็ recall แล้วก็ F1 score value นะครับก็จะเห็นว่าใน prediction แต่ show เดิมนะครับ 0.5% แล้วก็ IOU เนี่ย 0.45 นะฮะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณถ้าเกิดเป็น image pre processing นะครับก็จะมีถึง 94% นะครับ96ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ครับ96 94คะแนน 90.94.92 แล้วก็ .93 นะครับสำหรับ precision recall แล้วก็ F1 value นะครับคราวนี้ถ้าเราเอาตัวสกอร์พวกนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับงานจริงเนี่ยก็คือเราเอาผลการทดลองของเรานะครับไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่เขาตรวจรางนะครับก็ดูว่าเราเนี่ยมีความแม่นยำขนาดไหนนะครับก็จะเป็นผลสรุปในภาพในสไลด์นี้นะครับผมจะไปช้าๆแล้วกันครับก็คือนี่คือแผนภาพว่าจากสถานีบางซื่อนะครับไปสถานีจตุจักรเนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดคนอย่างเดียวเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าดาวสีฟ้าดาวแรกเลยครับก็คือเป็นดาวที่ only คนเจอก็คือคนอย่างเดียวเจอนะครับจะเห็นว่าไม่มีเลยอยู่ในเลนที่เราทดสอบนะครับจะมีอันเดียวก็คือ out of range ที่เราไม่ได้วิ่งทดสอบนะครับอยู่ตรงขวามือนะฮะสีแดงเนี่ยคือ defect ที่เราทั้งคนเจอแล้วก็มนุษย์เจอโทษทีทั้งมนุษย์เจอแล้วก็เครื่องของเราเจอนะครับก็คือหมายความว่าถ้ามนุษย์เจอเราก็เจอนั่นเองนะครับสีแดงก็คือถ้ามนุษย์เจอเครื่องเราก็เจอโมเดลเราก็สามารถตรวจเจอได้ส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้านะครับที่ต้องใช้แมชชีนเท่านั้นถึงจะเจอได้หรือว่าคนเนี่ยอาจจะพลาด
ในการทำตัวนี้ไปอาจจะพลาดดีเทคไม่เจอก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีเขียวหลายจุดทีเดียวนะครับระหว่าง3สถานีเนี้ยนะครับมีสีเขียวหลายจุดเลยซึ่งนี่เป็นจุดที่คนหาไม่เจอนะครับแต่ว่าโมเดลเราเนี่ยสามารถเจอเพราะว่าโมเดลเราเนี่ยเราเก็บทุกภาพอยู่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็อยู่ที่ความแม่นยำของตัว machine learning มากกว่าว่าเรามันจะดีเทคได้มั้ยว่าตัวเนี้ยเป็นดีเฟกต์หรือไม่ดีเฟกต์เพราะนั้นเราก็เจอได้ทุกอันนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องเนี้ยพิสูจน์ได้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจรางได้นะครับก็สรุปมีเท่านี้ครับสำหรับงานวิจัยของผมในวันนี้ครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณดร.ปิติชนมาณโอกาสนี้นะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการตรวจสอบรางและหมุดยึดรางแบบอัตโนมัติที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขทางวิ่งของรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะซึ่งวิธีการตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นมานี้ยังสามารถที่จะลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบทางวิ่งรถไฟในอนาคตอีกด้วยค่ะและเช่นเคยค่ะหากท่านมีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถส่งกันมาที่กล่องข้อความได้เลยค่ะและสำหรับ2หัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นวิทยากรจากต่างประเทศค่ะซึ่งจะมานำเสนอเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบค่ะโดยลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญมิสเตอร์แดนแคนมูเรผู้แทนจากบริษัท NDT Instrument จำกัดบรรยายในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค Alternating Current Field Measurement หรือ ACFM ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ผิวของล้อและเพลารถไฟได้อย่างรวดเร็วค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเคThank you for your time today. I'm happy to be talking to you about our advanced technologies that we have as part of Edify Technologies. The topic we're going to discuss today is ACFM inspection, and I'll take you through what the technique is, how it came about, and also some applications where the technique is suitable to be used. So as you can see on our first slide that we have here, I'm going to talk about what applications we would be talking about when we want to do an ACFM inspection. It's important to understand that ACFM is an electromagnetic technique, so that comes with a number of benefits, primarily the ability to scan through a certain amount of coating, which minimizes the amount of surface preparation that you need to do prior to the inspection. And we're going to be inspecting metallic structures. Okay, so we can work on both ferrous and austenitic materials, and it allows us to do both detection and sizing for both length and depth of a surface breaking defect. So this has a number of benefits for the client and the asset owner, because it gives you very useful information to determine what you want to do for your next part of your inspection scope. You can see in terms of the sizing capabilities that we have, for surface breaking cracks, we can size a crack up to about 25 millimeters in depth, which is very significant compared to other electromagnetic methods. And typically, we would be using ACFM on structural type welds. So in our scenario, we're going to talk about rail applications. So, the welds on the bogies of the rail carriage, the welds on the wheel sets. And there's a number of specific areas where it gives you some very significant advantages over the more conventional inspection methods available. So it's a very good assessment for fatigue type crack detection and measurement. That's the primary defect mechanism that ACFM has been developed to identify and size. So you can see the type of crack sizings that we would be looking for. So up to 25 millimeters in depth, like I said. We can scan through and size defects through 4 millimeters of coating for sizing, but detection we can go up to about 10 millimeters of coating thickness now with our latest products that we have available for ACFM. So, some significant advantages. Primarily, what we'd be looking at is improving the efficiencies of the inspection, so both from a time perspective and a cost perspective. If
your customers or your clients are still using the more conventional inspection methods like dipenetrant or magnetic particle inspection. Both of those methods would require a significant amount of preparation time before the inspection can be done, especially if it is a component that is a paint coating or a protective coating in place. You would usually need to remove that coating before doing any of those conventional methods. So that involves a significant amount of time and effort and cost to remove that coating, you know, either wire brushing or grit blasting, shot blasting to take the coating off the surface. Then going and having to do the inspection and following on after that inspection to replace that coating and reinstate it again is overall a time wasted that you'd rather be doing something else. All right. So a method like ACFM significantly improves the overall efficiencies of the inspection campaign because it gets around having to do that very time-consuming preparation work. The scans that we are able to do are very rapid. Okay, it's quite simple for the operator to perform the inspection, collect the data, and then have that data available for analysis afterwards. It's very flexible and a versatile technique. It can be used on multiple types of component geometries, and it's not limited to one specific application. It can be used for multiple applications where you are looking for fatigue type cracking to occur. The whole setup has been thought about very carefully to make it easy for the operator, because at the end of the day, if the operator is comfortable doing the inspection, you're going to get a very good result. And the software system setup, the scan plans, the way the instrument collects the data has all been designed to make the operator's life as easy as possible. On top of that, obviously, operational effectiveness is key, but also the underlying technology to be able to size accurately both the length and the depth is what the inspection is about at the end of the day. So ACFM has a very good track record of being able to size defects for both length and depth, which, like I said, gives you some very useful information to take into your next stages of your repair planning. ACFM has been around for a number of years. It was introduced in the early 80s, so it's got a couple decades worth of industry experience. It's been field proven in very harsh and rugged conditions. You know, primarily it's been deployed in the oil and gas industry in very harsh conditions offshore, and it's had very good trials and track records over the previous decades to validate the technique. As a result of that, a lot of regulatory bodies have already signed off and approved ACFM as an inspection method. So it's not a new technique. It's not something that needs to be revalidated. It does have a very significant track record in multiple industries, like I said, over the past number of decades. The main benefit from an auditor's perspective is that all of that data that you're scanning and collecting is a permanent record. So when you compare that to maybe a conventional method where you're just relying on what the operator is physically seeing at the time of inspection, every scan that you do with ACFM is recorded on the instrument, and you have that as a permanent record to then review again at a later date or before the next inspection, if you wanted to compare inspection results year on year or between the time of each inspection. So that's another significant benefit that ACFM has, is that data record and auditable data records that you are able to get with the equipment. You're able to report it very easily as well. So one thing, one aspect of an inspection campaign is collecting the data. You then need to analyze the data, and you need to then present that data onto your client or to your inspection engineers. And being able to do that easily is key to make the overall inspection campaign as effective as possible. Okay, so like I said, it's a very versatile technique. It does have a number of use cases in different applications. It was originally developed for offshore oil and gas, but it works just as well in other industries. Like I say, for this presentation, we're going to be focusing on the rail applications, but it has just an effective use case for tank inspection, minings, crane lifting gear inspections, offshore marine,
environments, infrastructure projects like bridges and other large steel components where you're looking for fatigue type defects to be occurring. So it is a very useful technique with a very broad range of potential applications where it can be used. Okay, so how it came about, like I said, you know, originally the major oil and gas operators in the North Sea were looking for a better method to inspect their structural welds. So traditionally they've been using magnetic particle inspection or dipenetrant, depending on the component. Especially for subsea, they were doing subsea MPI, which is a very challenging technique to use and deploy underwater. So the oil majors like BP, Shell, Conoco came together and formed a joint industry project to then find a better way of collecting this data and with giving you more useful information at the end of the inspection. All right. So you can see some of the traditional methods, you know, both MPI and eddy current, basic eddy current, and dipenetrant inspection all have their own limitations. You know, not very easy to do without having to do a lot of preparation beforehand and afterwards, you know, in terms of cleaning, a lot of chemicals that needs to be used, etc. So the whole point of this project was to find a better method as a replacement for these more conventional methods. Okay, so they partnered with the University College of London, okay, to carry out this research. The joint industry funding allowed them to generate some real fatigue samples that they had for the project. So they had a number of specific samples, fatigue stress, to give you real fatigue cracking for their research. And the results of this research was the development of ACFM as an inspection technique. So, like I said, it's an electromagnetic technique of the same family as eddy current, but with some significant differences that give some significant improvements over the more traditional eddy current type inspection. So what it stands for, ACFM, is alternating current field measurement. That's the underlying basis of the technology. So we're using an alternating current to generate a field in our component. So I'll show you a bit later what that looks like. But you can see the POD studies and everything from the trials, they had a very good correlation to the real defect sizes that they had in the samples that they used for the development of the technique. So as an electromagnetic technique that is able to size for depth, especially in carbon steel structures, it was a game changer in terms of technology development from an inspection perspective. So how it works, like I say, ACFM is unique in an electromagnetic field compared to other methods like eddy current. So one of the key features that we have with ACFM is the ability to generate uniform fields. So underneath our sensor of our probe, along the surface of the component, we have a uniform field. And the reason we want that to happen is that it's going to reduce sensitivity to changes in surface profile as we scan along the surface of a component. So you can imagine if you have a very rough weld or a structural weld, it's not going to be the nice, smoothest condition of surface. So having a uniform field allows us to minimize that change in liftoff as we scan over that bumpy surface and still get useful information that we can use for our interpretation and analysis. The second point that we have with ACFM is the visualization of the signal response that we get. So what we get on the instrument is a curve called the butterfly curve. And that is a way of representing the data in a format that allows the operator to see a nice visual indication when a defect signal is received by the scanning. Okay. And from the data analysis and interpretation that we get, we are able to do sizing. All right. And sizing is a key critical component of any inspection. That's where a lot of the most useful information comes from. It's fine to give the length of a defect. You know, MPI and dipenetrant can give you the length of a defect, but being able to determine how deep the defect is going is a key piece of information that is going to determine the severity of that particular indication. Being able to distinguish between a half mil deep
crack compared to 5 mil or 10 mil deep crack is going to have a significant change on the repair program or strategy that you're going to need to implement. So having that information is key when it comes to a surface inspection. All right. So you can see in this video here, all of the probes in ACFM work in a similar manner. So you have an induction coil that creates this field in the surface of your component. When you scan along and you hit a defect or an indication, that's going to create a disturbance in that field. And then in the tip of the probe, we have two pickup sensors, pickup coils. So the green one is a horizontal coil. The red one is a vertical coil. So the horizontal coil picks up changes as the current dives down underneath the defect. And the vertical coil picks up changes as the current curves around the edges of the crack. All right. So you'll see later how we use that to determine our sizing. But those are the underlying principles that we use with ACFM when we do our inspection. So you can see this just sort of summarizes what I just mentioned. So the green horizontal coil we refer to as the BX sensor. Okay, so that picks up changes in depth as a current passes underneath the defect. And then the BZ coil is what we call the vertical coil that picks up changes in the vertical plane as the current flows around the edges of a defect. And then on our instrument, on the typical display that you're going to have on your ACFM equipment, you'll have a BX chart and a BZ chart, all right? So you can see on the BX chart, as you're scanning along a good section of material, when you hit that indication, you're going to get a decrease in flux density as the current decreases as it passes down underneath the defect. And then when you pass over the indication, you come back to your sort of background level, you're going to hit this background level in your BX chart when you're back on a good section of material. In the BZ plane, when you hit the start of the defect, you're going to get either a positive or negative signal response. Okay, so you're going to get a trough or a peak where your start of your crack occurs. And then when you pass along and you pass the opposite end, you're going to get a peak or a trough corresponding to the end of the defect. All right, so depending on the direction that you're going to be scanning, you'll either get a negative signal first or a positive signal first. That just determines your direction of travel when you pass over the defect. But what we're really looking for in the BZ is the distance between this minimum point here and this maximum point. So the lateral distance that we have here is a representation of the length of the defect. So the algorithm that we have in the software will take that measurement and will give you an estimated length measurement on the readout on the sizing display. All right. So these two charts are what you would use when you get your signal response on the instrument. A better way to interpret this from an operator's perspective to get a nice visual indication of an actual defect is when you remove the time element from the scan. So both of these charts are time-based. So you can imagine if you're scanning along quickly and then you stop and then you carry on scanning, these charts will, you know, stop and start and stretch out depending on how fast your scan speed is because of that time element. So removing that time element is going to give you a much more stable signal response that will help the operator have a much clearer idea of what's happening in that particular section of the scan. So what we do is when we superimpose these two charts together, we get what we call our butterfly plot. So you can see here in the butterfly plot, the vertical axis is our BX response, and the horizontal axis is our BZ response, all right? So when you get a decrease in your BX, like you can see here, when you get a dip forming, when you pass across a defect, you get a negative movement in your in your butterfly trace. And then when you hit the start and the end of a defect, you're going to get a movement to the right and the left in your butterfly trace. So when all of these factors line up together, when you have a typical fatigue crack type defect, your butterfly plot is going to be a downward loop that'll form itself a nice sort of butterfly response on your display. So that's a very typical visual indication that you have a fatigue type defect that you scanned across. So it does make the operator's life much easier instead of looking changes in an on moving
horizontal line. He gets a nice visual indication when the loops start forming when he passes over an actual defect. Okay. So some additional features and benefits that we have when we use ACFM. Like I say, all of the data is recorded, all right? So you have a permanent record of your inspection. And then in the software itself, it has some assisted analysis features that also help the operator save time and effort. So the software can help to identify the minimum maximum points in your BZ. It helps to find the minimum point in the BX. when you add all these features together, when you do your sizing, it gives you an automated readout. So the algorithm in the software will calculate your actual length and your calculated depth from the parameters that you specified. And then all of that is easily presented. You can generate, once you finish your scan, you can generate an automatic report that you can see here, the sort of format you can get. So in this report, it'll give you all of the parameters of the inspection, so the date and time it was completed, the type of component, the operator, the component ID, all of that has been included in the report. You'll get a visual screen capture of the display at that particular time. If you've added any defects, it visually indicates the defect areas that you've added. And each of those defects would be summarized in a defect table. So length, depth, location, etc. is all summarized automatically for you in the report. And then the system parameters are also recorded, so the gain settings, etc. The serial numbers of both the probe and the instrument from an auditing perspective is all captured in a very concise and simple to read format. And then there's also space for the operator to sign off at the end of it. So the report is basically ready to go once it's been generated. So it's a very straightforward flow by flow process to acquire the data, analyze it, and report it as well. Okay. In terms of the defect parameters that we're looking for, okay, so like I said, coatings less than 10 millimeter thick, that's typically pretty thick for paint coating, okay, so non-conductive paint coatings, within 10 millimeters is what we would be looking to achieve. Crack depths, okay, we would need at least a little bit of depth to disturb the current flow in the surface of the material, all right, so at least half a mil depth, okay, for the defect. And in terms of length, we need a little bit of length to create a disturbance as well. So over 4 millimeters would typically be what we'd be looking for on a nice smooth surface, right? So 4 mil by 0.5 would sort of be our minimum type defect length and depth. And then typically on a structural weld, a very bumpy surface, we'd expect to find a defect about 10 mil long by 1 mil deep as a sort of a ballpark minimum figure in those sort of environments. All right. You have to bear in mind on structural welds, very uneven profiles, those sort of defects are typically what would be expected to be found. And at those sort of sizes, we want to find anything that's over those minimum sizes would be warranting more scrutiny and more consideration for repair afterwards. Okay, so going back to emphasize some of the key features. So, uniform fields, a large induction coil all give us a very constant signal when we scan along. So that's all key to minimize the amount of noise that you have in your scan. It minimizes the amount of interference you have when you have some liftoff on the display. It all gives you a very stable signal response that improves the whole probability of detection and minimizes false calls as well. Other electromagnetic, conventional methods have a very problem with a lot of noise and false indications, but ACFM gets around that by minimizing the amount of interference from liftoff signal. Okay, and then going back to our parameters, like I said, we can size defects up to about 25 mil deep if they're surface breaking. So that's a significant amount of depth sizing that we can achieve with ACFM. Okay, in terms of the equipment that we have, all right,
When we talk about the amount of industry exposure that ACFM has had over the decades, like I say, it's included in the codes and standards for weld inspection. So, you know, in France, covered by COFREND, ASTM, ASME, it's in those codes and procedures for weld inspection. Like I said, it's a mature technique that has had a lot of validation over the years. Inspection bodies like ABS, Lloyd's, DNB, etc. ACFM is also included in all of their written procedures and codes and standards. Okay. The equipment that we would typically use, for surface inspections, we have our Amigo 2 system. Okay, so this is a portable unit, the software is on board, you've got a nice big touchscreen interface, you've got keypad buttons as well, to help the operator find their preference on how they want to perform the inspection. And it has the capabilities of doing array scanning, so if you have a large surface area you need to inspect, an array probe would give you a much, much more productive way of scanning that surface. And then we have pencil probes for other weld geometries where you might have tighter or restricted access where you can't fit an array probe into. You can see here on the bottom right the type of surface conditions that we can scan through with ACFM. So if you were to be doing this with the MPI dye penetrant, you'd have to remove the coating, remove the surface corrosion, etc. before you had to even start the inspection. With ACFM, this is a sort of type of structural uneven surface that we'd be able to inspect with our minimal surface preparation required. So like I said, re-emphasizing the point, it's a very versatile technique that can be used in very harsh conditions. Okay, probes also very important. So probe selection is key depending on the component you're going to be inspecting. For rail applications, we have developed a special probe that has three coils inside the probe, and that allows us to get automatic length measurements when we scan along without having to have a separate encoder. So it's a very special probe that was developed specifically for the fillet welds on the rail cars. It's quite an exciting development to add to our ACFM portfolio. Okay, for larger surfaces, like I say, maybe the body of the bogies or the wheel sets or the axles itself, we have array probes with very wide coverage that'll give you a very efficient way of scanning those surfaces. Okay, software on board the instrument. Okay, so you need the software to run the instrument, and then we do have the option of a software for the computer as well. Depending on how you set up in your workshop or in your inspection environment, you can run the Amigo unit in remote data acquisition mode and have it connected to a laptop that controls it. So it just depends on how you want to set it up for your inspection, what makes more sense for you. Otherwise, it just runs as it is with the software on board the unit as standard. Okay, in terms of applications, obviously there's a very wide range, so I'm not going to focus on all of them because we don't have the time. The main purpose of this discussion is to focus on rail, so I'll just go quickly to the rail section that we have. Okay, so when we talk about rail, there's a number of key features in the rail inspection market that we do have a very good track record inspecting. So axles and wheel sets is one particular application that is a very strong use case. The welds, okay, so the welds on the bogies, the welds on the car bodies itself, are all very well suited to ACFM inspection. And then you have the rails, so the rail itself, or the rails typically have a problem with rolling contact fatigue. It's quite challenging to get an accurate depth measurement with other methods, so UT, etc. It's quite a time-consuming way to get the accurate leg length of the rolling contact fatigue as it moves into the head of the rail. So what ACFM does, it allows you to detect it and size it at the same time. So it's a very efficient way of performing that type of inspection. Axles as well. Load bearing, you're worried about fatigue cracking occurring all over those particular areas there. The wheel sets, similar rolling contact fatigue on the wheel surfaces.
when you send it in for inspection assessment, typically what they'd want to do is they want to know how deep those cracks are progressing, so then they can determine how much they need to set the lathe to machine remove those defects. So having that information is critical to be able to minimize the amount of unnecessary repair work that is done. Right. Same with the bogies, right? You know, the welds on the bogies, typically bogies are coated with a protective paint layer. You know, we've heard from companies in the industry sending a bogie for conventional inspection is about a 4-week process. So they have to remove the paint, prepare the surface, do the magnetic particle inspection, clean it, remove the chemicals, and reapply the paint coating. And I think they were saying for maybe one or two bogies, it was about a 4-week turnaround time doing it the conventional way. When they used ACFM as an alternative, there was no need to remove that coating in the first place, and it reduced the inspection time for both bogies. So two bogies they could do in 3 days with ACFM. All right. So, you know, if you were to extrapolate that to an annual inspection campaign, you would be looking at a huge amount of time and cost savings using a more advanced method like ACFM, with the additional benefits, like I mentioned previously, of you know, being able to have a permanent record of the inspection, getting your depth sizing information at the same time. You know, there's a huge amount of benefits using ACFM over the more conventional ways of doing the inspection. Right. You can see here as an example of some trials that were done for axle inspection. So, you know, MPI compared to conventional eddy current compared to ACFM. You can see the probability of detection that we achieved was significantly better. And the amount of defects that we found that were real defects and validated were significantly higher with ACFM compared to the other methods. So you have a better chance of finding the defects, and you have a better chance of not missing you know, key indications that you might do if you were doing more conventional inspections. All right. Okay, and here's an example of another method. So for the rail inspection, we have a system called a walking stick. So a sort of semi-automated system to scan along the rails. And then the results you can get, so you can get automatic defect recognition and sizing as well from that. All right, up to about 20 kilometers an hour. We have more advanced systems similarly that can be integrated into a towed inspection car. We have in the past combined ACFM with ultrasonic inspection methods as well in like an integrated a scanner system as part of a towed inspection car. So for the rail industry, ACFM has some significant benefits that both the rail operators and the asset owners would find very beneficial to them if they were to adopt it. All right. Sorry. So I think that takes us, that's about 30 minutes. That was allocated time. So I'm happy, obviously, to answer any follow-up questions you may have. Please get hold of me. I know that our partners, NDT Instruments, would be also happy to field some questions. But I'm more than happy to set up another session or to arrange a demonstration of the equipment if that is something that you'd want to see. So thank you very much for your time. As always, I'm happy to help. So just a reminder, so my name's Duncan Murray. I'm the regional manager for Edify, and please let me know if there's anything further that I can assist with this. Okay, thank you. ขอขอบพระคุณมิสเตอร์แดนแคนมาณโอกาสนี้นะคะและหวังว่าผู้เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ผิวของล้อและเพลารถไฟเพิ่มมากขึ้นค่ะและหากผู้ฟังนะคะมีคำถามสงสัยก็สามารถส่งกันเข้ามาที่กล่องข้อความได้เลยค่ะและมาถึงการบรรยายในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวิทยากรท่านต่อไปนี้เป็นผู้แทนจากบริษัทชวนิตจำกัดจะมาบรรยายในเรื่องinspection of solid excel in the real industry a phased array solution ค่ะขอเรียนเชิญมิสเตอร์เดนิสชัยค่ะ Hello, good day. My name is Dennis Chai and I'm from Olympus Singapore. I would like to present a paper on inspection of solid excels in the real industry a phased array solutionFirst of all, I'd like to give a bit of background. This
paper was made by my colleagues in Europe. So this solution was for a portable face array inspection scanner system for the axles, and we did a lot of testing in Europe, and finally it's being tested around the world right now and by our customers. So let me begin by just going through the abstract, which is basically the introduction. Okay, so the policies in the current international context of health, climate change, and energy are leading to a higher priority being given to rail transportation. So as governments across Europe and of course the world invest in expanding the railway infrastructure, ensuring the maintenance of rail cars, tracks, and related critical components is also gaining the utmost importance. In this context, inspection providers in the rail industries are looking for more efficient, reliable, and faster inspection methods to ensure the operational safety and reduce downtime to the minimum. Rail car axles are critical components that are continuously exposed to stress during daily normal operations, and this paper aims to investigate the ultrasonic inspection methods applied to solid axles by the rail industry. So in the first phase, we have the simulation using the Extendi Siva software. This will perform for an ultrasonic face array or PA configuration. These PA results are then compared to those obtained by modeling a configuration employing single beam conventional ultrasonic UT transducers. So in the second phase, in-field tests are carried out using a dedicated solution based on face array electronics, custom-made novel mechanical scanning assembly, and a linear face array probe. The results were then used to validate the simulations previously described. To conclude, we will talk about the benefits and improvements introduced by the face array techniques. So this is an outline for today's presentation. Basically, we're going to go through step by step, and the main thing is to describe our equipment and what are the methods that can be used to perform inspection, as well as and how we validate the face array solution which we are promoting, of course, versus the conventional UT, as well as various simulations. So first up is our introduction. Okay, rail car axles are critical components, and these are continuously exposed to stress during normal operation. Solid axles are generally used for low speed trains and freight wagons. There are no specific ISO standards to harmonize inspection procedures, and every country decides which technology to apply and how. So as you can see, this can make it pretty difficult depending on country to country, or on what kind of inspection methods to choose and so on. So inspection can be done with different methods such as ultrasonic technology or magnetic particle inspection. So there will be three different levels of inspection typically carried out in workshops. First would be inspection with the bogies fully assembled. This can be done using UT or face array. Next would be inspection with the wheel sets removed from the bogies. We have the gantry systems or automated face array techniques. And finally, we can also have a fully disassembled axle. And these are typically with the pin removed and MPI is performed. So inspections carried out by MPI on fully disassembled wheel sets are way more reliable and accurate. However, the downside being it's very expensive, and it's going to be a long downtime for the train. This involves stripping everything, the paint, as well as any
anything on the surface, any kind of coatings rather, and performing the MPI. MPI would require a large bench unit like the one you see in the picture on the right over here. Next up will be inspection carried out on the assembled wheel sets. As you can see on the picture here, these are the pins still there, and it's basically in one piece. These are a compromise in between the cost and reliability. And for this inspection, you require a gantry system like the one over here, which utilizes multiple probes. This can be pretty costly. However, they are quite thorough and do not require additional screening techniques. Next up would be an in situ or in service inspection on the operational trains. You do not need to disassemble much in this case. So here, what you see is the scanner and how it's plugged in to the axle. So it's connected to the side like this. There's a probe, and you rotate around and collect the data. So this can be performed pretty much quicker and a lot cheaper. But there will be some compromises in terms of performance, and they must be carried out often as screening methods in addition to magnetic particle inspection techniques. Over here, we have a nice technical drawing of a trailer axle. And so we made a simulation and a full-scale test on this sample that was provided by SGS Madrid, Spain. There were 5 notches placed in different axial positions with depths of up to 6 mm, and also a triangular shape with a 60 degree angle as shown over here. Okay. There's actually a notch in the journal. It's not shown in the drawing. The second one would be a notch in the wheel seat area, followed by a notch immediately after the wheel seat area. So these two are close by to each other. And finally, 2 notches also close by to each other, near the before and after the disc brake area. So these locations were deemed I guess highly stressed and highly important locations. So here again is an overview of our scanner assembly and the philosophy of inspection, how we plan to make the inspection on the axle. Okay, so you can see all these beams over here. So they come from our single phased array probe. The scanner has a centering pin for stability, and this handle allows us to rotate the probe in a circular direction so that we can have a full coverage of the entire axle for one circle. This bottle over here that you see is actually a couplant holder. So typically we can put a grease and we can set the pressure, and it will slowly release the grease onto the probe as a coupling measure. So this scanner provides us 16 element 5 megahertz phase array probe, and we're able to generate either conversion or divergent beams. Okay, so depending on what we're looking for, where the defects are, we can actually set the beams to look at those areas specifically. So what we typically do is make multiple dedicated sector scans, which ensures the coverage of the full axles. So we can set a one group over here, for example, another group on this location, another group just to look at this area, and so on. This method requires us to inspect from both sides to ensure good coverage. So the equipment used to acquire data on the full-scale axle is the Olympus Omniscan X3 32128PR.
This is our latest, and it's the current instrument on the market. And why we use this is because on the OmniScan, you can save the A-scan raw data. It's saved on the onboard hard disk, and you can perform analysis on the instrument or export it into a laptop for further analysis or auditing. You can also import a Excel CAD drawing into the instrument, and this can be overlaid on top of the acquired data. So this allows us to have a better floor visualization on the Excel. We have the A-scan, S-scan, and C-scan display. This gives us a pretty good all-around information and data overview, sort of like a 3D understanding of where the defect is, what is there, and where is it located. This instrument also allows us to have up to 8 groups, as it has a multi-group architecture. And what this allows us to do is to split the beams out to different zones on the axle, so that reverb and geometry noises are minimized while having complete coverage. As you can see, this instrument is very portable, and this is very important for field inspection, especially for the real market over here. Basically, it's the instrument, and you can see it's connected to the scanner over here, and that's it. You're good to go to do the inspection. Okay, so firstly, what we did before performing the actual inspection with phase array was perform a numerical simulation. So in this example, we focus on two floors on the that are in proximity of the transition radii. So you can see the defects are very close to each other on this section. So this is the first defect, and this is actually the second defect. So we basically calculated that with the probe over here, we should able to see on the 18 degrees and the 15 degrees. And so as you can see over here, this is one in the wheel seat area and one immediately after the wheel seat area. So we want to see, and you can see from this A-scan signal over here that the indications of the transition radii is clearly visible, meaning that you can actually separate the two defects. Okay, there is a difference of minus 2 dB between them. For validation of the simulation method on the full scale axis for phase array, what we did here was, so we prepared three groups. So there's one group over here inspecting the diversion journal. Okay. The second group is actually inspecting the wheel seat, and the third group is for the disc brake area. So we've actually calculated where the locations are that we want to inspect the range. So from minus 4 to minus 8 in this case, 12 to 22 and 6 to 13 degrees. So let's proceed and look at the results. Over here, we have the first group, which is a divergent beam. So this sectorial beam actually set from minus 4 to minus 8 degrees like this over here. And we're able to detect the defect exactly over here. So you can see that this dotted line actually shows the, it's an overlay that we imported in from, and we built this from a CAD format software. You can see that we are able to detect the defect right in the middle at minus 6 degrees. So this is the signal coming out. Okay, and we have a very good signal to noise ratio. It's above 38 dB over here. So you can see clearly that we see the component looks really clean, and the defect pops out very well. Okay, next, on the second group for the conversion beam,
we set the inspection range from 12 to 22 degrees. And over here, you can see that we can detect the two defects. So the first defect would be this guy, actually. You can see that we detect it at minus 17.5 degrees. And on the second defect, which is actually this guy over here, we are able to detect it at minus 14.5. So we're able to see clearly. So if you remember a couple slides earlier where we did the numerical simulation, we were able to achieve with phase array on the actual sample piece, very similar results. So the difference was only 0.5 of a degrees in difference and only 1.4 dB of in difference for the signal amplitude. So it's exactly what we wanted to achieve. So here's the result for the third group. Again, similarly, the signal to noise ratio is pretty good. We're able to detect the defect very clearly. Okay, so over here, we set it from 6 to 13 degrees, and we find that they get the maximum angle response is from 8.5 to 10 degrees right in the center. So exactly what we want. So from this validation, we're able to detect all the notches that we want to on the sample with good signal to noise ratio, and it's pretty clear. So once we've collected the raw data, we can actually export it from the OmniScan X3 into the laptop. So now we are using a software called WellSight. So WellSight is an advanced analysis software. With this software, you could actually merge the groups in this manner. So you can see this. This is actually just showing the two groups over here, and we can actually visualize the entire axle length. Okay, so over here, we merge two groups together. You can see that they are at different locations, right? Where we from here, and we are able to detect the indications. So 1, 2, 3, 4. Over here, next, we compare, conventional UT versus phase array. This is a simulation. So the UT simulation versus the phase array actual results. And by simulating the inspection with a conventional UT transducer, we're able to find that the results show that the detection of the flaws on the acoustic axis is obviously possible with good sensitivity thanks to the beam spread. So even if they are side by side, like this defect and the next defect over here, we can actually see the separation between them to understand that they are different defects. Okay. So again, compared to the actual testing we did, we were able to achieve a 2 dB in difference with the phase array technique and multiple inspection angles. So finally, we also compared the testing with an acoustic field simulator software, which is available on Siva. So Siva is a software that offers a great support during the definition of the scan plan over here. So you can see, thanks to the advanced simulation features, mode convergence and geometric echoes were taken into account. Okay, so you can see the shadowing is clearly identifiable during the simulation process, and from this we can see that the axial coverage can be estimated in advance, okay, and validated during tests on the real axles. So finally, this is our conclusion page. So by inspecting with beam steering techniques, what are the advantages? They include with one phase array probe, you do not need many conventional UT probes with different angles. So as you can see from our simulation earlier, the UT probes need to be unconventional angles, like 18 degrees, 14.5,
what we simulated earlier to hit exactly on the locations that you want to. Why is the angle odd? It's because of the we don't have a lot of space right on the face of the axle, so we've got no choice in that case. So having just one probe instead of many UT probes will reduce the cost in the long run, of course. Secondly, you do not need to replace the conventional UT probe during a train check. Even on the same train, you know, at least two different axles are installed, so on the motor and trailer side, and this will of course give us faster and cheaper inspection. So we are able to optimize the inspection procedure for new geometries. You do not need to use the trial and error phase or utilization of expensive simulation software. So with Phase Array, you have a big beam, and on board the X3, you can actually sort of simulate, and by importing the CAD drawing, which is actually to scale, you can have a good idea where the beam is going to hit, and based on the validation testing, you know whether it's a defect or not. So with the sector scan technique, by having the larger coverage and with less amplitude variation within a specific area of an axle, especially in the center axle area, this would be a positive plus point for the technique. And finally, of course, there's only one probe to calibrate, so this would be another plus point. So the phase array technique matches perfectly the application, and we gain advantage of the flexibility and steering capabilities of the solution. We have the C-scan, which helps us to also represent the geometric echoes from the possible flaws, and we use the SIVA software simulation, which helps us to achieve the results extremely comparable to the real tests. So that's it for my presentation. I'd like to thank everybody for your time, and please do not hesitate to get back to me or my colleagues if you have any questions. Thank you. ขอขอบพระคุณมิสเตอร์เดนิชมาณโอกาสนี้นะคะแล้วหวังว่าผู้เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบพาวเพิ่มมากขึ้นค่ะและเหมือนเดิมนะคะถ้าท่านมีคำถามสงสัยก็สามารถส่งเข้ามาในกล่องข้อความได้เลยค่ะและท้ายสุดนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.เอกรัตน์ไวยนิชผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สวทช.กล่าวปิดการบรรยายเซกชันเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งในระบบรางค่ะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับการสัมมนาในเซสชันเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งในระบบรางในวันนี้จบอย่างสมบูรณ์ทางคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่าเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากวิทยากรและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆต่อไปในการบรรยายในวันนี้เริ่มจากหัวข้อการพัฒนาฐานข้อมูลความเสียหายรางรถไฟตามด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบรางรถไฟไทยในปัจจุบันและเทคโนโลยี Machine Vision เพื่อการตรวจสอบรางและมีหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคนิค Alternating Current Field Measurement หรือ ACFM ในการตรวจสอบล้อและเผารถไฟและหัวข้อสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ Inspection of Solid Axle in the Rail Industry A Phased Array Solution ดังจะเห็นได้ว่าระบบขนส่งทางรางเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับประเทศในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมเชิงอุตสาหกรรมเชิงเทคโนโลยีแม้กระทั่งเชิงนวัตกรรมใหม่ๆดังนั้นภาครัฐจึงลงทุนเพื่อพัฒนาก่อสร้างระบบขนส่งทางรางด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาลตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยจะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองในประเทศ
ดีขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ยังช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งการบรรยายในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางที่เน้นพึ่งพาตนเองผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์และที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณคณะผู้ทำงานทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยสร้างสรรค์งานดีๆในวันนี้ขึ้นมาหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดผมต้องขอกลับอภัยมาณโอกาสนี้ผมขอปิดงานการบรรยายเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งในระบบรางในวันนี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสำหรับการบรรยายเซกชันเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งในระบบรางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยในการตรวจสอบรางเพิ่มมากขึ้นนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังในวันนี้นะคะหากผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ